بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم صيبا نافعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกท่านก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาเจอกันบนอุปสรรคนะหนึ่งในนั้นก็คือฝนตกนะครับเวลาที่มีฝนตกพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเนี่ย ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งแต่แน่นอนนะถามว่าอาจารย์ฝนตกมาบรรยายได้ไหมก็ต้องบอกว่าได้เพราะว่าฉันไม่ได้เดินลุยฝนมาขับรถมาจ้ะตัวก็ไม่ได้เปียกอะไรนะสีโอเคอย่างกลัวไม่ได้ยินก็มาได้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์เพราะว่าขับรถมาแต่แน่นอนนะทำเวลาไม่ได้จะไม่อาจารย์ขับเร็วมากไม่ได้เดี๋ยวแหกโค้งเสียงฉันผิดปกติหรือว่าเป็นที่กระโปงทีมงานช่วยปรับแต่งหน่อยเอาแบบเสียงหล่อๆเลยนะเอาแบบเสียงในเหมือนในวิทยุอ่ะ hey. เดี๋ยวโตก็จำไม่ได้เอ๊ะใช่คนเดียวกันหรือเปล่าก็ปรากฏว่าอาจจะมาช้าหน่อยพี่น้องนะแต่ช้าๆแต่ชัวร์เนี่ยก็ถือว่าอัลฮัมดุลิลละห์นะมาช้านิดนึงแต่ก็ถือว่าได้มาพบเจอกันเอาแหละถ้าเป็นปกติบรรยากาศแบบนี้นะผมก็แนะนำพี่น้องว่าน่าจะเข้านอนกันฝนตกอย่างเงี้ยนะแล้วก็ละหมาดอิชากันแล้วนะแล้วอะไรอีกกินข้าวกันเรียบร้อยแล้วอิ่มแล้วเหมาะกับการเข้านอนแต่วันนี้เรามีนัดหมายที่จะพูดคุยเรื่องศาสนาก็ขอสักวันนึงนะขอสักวันนึงในวันนี้ที่ความเข้าใจศาสนาอ่ะพี่น้องครับบุคคลที่ล้มละลายมุฟลิสมุฟลิสคือบุคคลที่ล้มละลายคนที่ล้มละลายวันนี้เนี่ยพี่น้องนะอาจจะเป็นไงผู้คนพี่น้องอาจจะเคยได้ยินคำว่าผู้คนที่ล้มละลายคนที่ล้มละลายนี่เขาก็ไม่มีสิทธิ์นะอันนี้ตามกฎหมายเนี่ยก็คือไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองทรัพย์อะไรที่เป็นกรรมสิทธิ์อยู่เนี่ยจะถูกพิทักษ์ทรัพย์เอาไว้ห้ามจากการใช้ทรัพย์เพื่อประโยชน์ของคนที่เป็นเจ้าหนี้ดังนั้นใครที่มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยก็จะถูกยึดทรัพย์เช่นไปทำอะไรขึ้นมาจนกระทั่งเป็นหนี้ขึ้นมาสมมติ 200,000 เขาก็จะมาดูว่าไอ้ทรัพย์สินที่เราครอบครองอยู่เช่นรถยนต์เป็นชื่อของเราเนี่ยเขาก็จะมีหน่วยบังคับคดีแล้วก็มาตามพิทักษ์ทรัพย์เอาไว้เพื่อเอาประโยชน์ให้กับคนที่เป็นเจ้าหนี้นะแต่อันนี้ในความหมายของดุนยาแต่ถ้าหากว่าเราจะตีความหมายกันในมุมของอาคิเราะห์ของโลกหน้าหรือในเรื่องของศาสนาเนี่ยก็ต้องมาดูสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเอาไว้แต่อย่างแรกเลยพี่น้องที่อยากจะก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่จะทำให้บุคคลเราเนี่ยล้มละลายก็คือคนที่ไม่ละหมาดอาจารย์คนไม่ละหมาดเนี่ยล้มละลายยังไงอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยสิพี่น้องจะเคยได้ยินหะดีษบทหนึ่งที่รายงานจากอับดุลลอฮ์บินกอดรอดิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอาวัลมายูฮาซิบุบิฮีอับดุยาวมัลกิยามะอัสศอลา
ิ่งแรกที่บ่าวจะถูกสอบสวนถูกถามถูกสอบสวนเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องละหมาดดังนั้นฉันบอกว่าคนที่ล้มละลายประเภทแรกก็คือคนที่ไม่ละหมาดเพราะเรื่องนี้โดนสอบเรื่องแรกนบีบอกว่าฟาอินซอลาฮัตซอลาฮะลาฮูซาอิรออามาลีฮีถ้าบุคคลนั้นถูกถามเรื่องละหมาดถูกสอบเรื่องละหมาดและละหมาดกลายเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเขาผลงานละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์เยี่ยมเลยเยี่ยมยอดเลยก็จะส่งผลต่ออามันอื่นๆที่ตามมาที่หลังด้วยในทางตรงกันข้ามวะอินฟาซาดัตฟาซาดะซาอิรุอามาลีแต่ด่านแรกเนี่ยเจอเรื่องละหมาดแต่ไม่ผ่านซะแล้วละหมาดโบพี่น้องทำไมมันโบล่ะก็ปีนึงละหมาด2ครั้งอ่ะละหมาดอีดโตเอ้ยขาดกันไม่ได้นะละหมาดอีดทั้งที่เป็นซุนนะห์ถามว่ามันสำคัญยังไงสำคัญเนี่ยอาจารย์ปีนึงมี2ครั้งอันนี้ไม่ได้ถามว่าปีนึงมี2ครั้งก็สำคัญก็ถามว่าฮุกมของมันคืออะไรมันเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์คนไม่ละหมาดนี่ยังไม่บาปเลยละหมาดอีดเนี่ยขอมาอัพเนี่ยบางคนเนี่ยละหมาดอีดเนี่ยไม่ขาดแต่ซุบฮ์ไม่ตื่นนี่ซุบฮ์ไม่ตื่นแต่ละหมาดอีดมาแบบขี้ตากังมาเลยนะเฮ้ยแล้วมึงเอาซุบฮ์ยังไว้ก่อนกูเอาอีดก่อนนานๆทีมีปรากฏว่าพี่น้องพอละหมาดไม่ผ่านโต๊ะเกิดอะไรขึ้นอย่างอื่นพังด้วยมีไหมพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายบวชไม่ขาดละหมาดไม่ครบชื่อผลดีนะอาจารย์ดูบวชจะดีบวชไม่ขาดอันนี้ดีแต่ละหมาดก็ไม่ครบทั้งที่บวชเนี่ยยากนะเอาจริงไหมล่ะบวชนี่อดอาหารพี่น้องคนที่อดอาหารอาจจะไม่ยากแต่สำหรับของฉันเนี่ยอาหารมีเรื่อยๆไม่อดยากไปที่ไหนก็มีคนเลี้ยงอาหารฉันน่ะเวลาให้บวชทีนึงก็เป็นเรื่องความยากแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้เพราะอะไรเพราะอีมานพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายเพราะห้ามแต่บวชไม่ขาดเลยแต่ละหมาดล่ะไม่ครบงั้นละหมาดต้องครบแล้วก็บวชไม่ขาดมีคนคนหนึ่งเป็นเพื่อนกันพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายมาถามก็ถามฉันว่าบวชจะหิวไหมถามดีเว้ยถามว่าบวชจะหิวไหมฉันบอกก็หิวดิมึงถามตอนกี่โมงล่ะ4โมงหลังอัสรีใช่ไหมโอ้โหน้ำลายเหนียวเลยเพราะว่าตอนอะไรล่ะตอนเดือนรอมฎอนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เลิกบรรยายนะบางที่เนี่ยจะแก้บวชกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเขาก็ให้อาจารย์ไปให้ความรู้อาจารย์นี่น้ำลายเกาะเหนียวหมดแล้วก็ไปให้ความรู้กับพี่น้องไม่ได้ต้องให้ความรู้ก่อนแทนจะบวชเสร็จกินข้าวเสร็จแล้วค่อยบวชยายนะจะได้มีแรงหน่อยอ๋อเดี๋ยวติดละหมาดตะเราะวีห์ก็ฆ่าเวลาโดยการให้ได้ความรู้ก็บรรยายกันเขาบอกว่าเขาเนี่ยบวชไม่หิวเลยโตเอาเทคนิคไปใช้ได้ถามว่ามึงทำไงวะบวชไม่หิวเนี่ยบอกไม่ยากกลางคืนอย่านอนอ๋อทำอิบาดะห์สิทำอิบาดะห์แน่เลยตามที่นบีบอกเลยเนาะทำให้ค่ำคืนนั้นมีชีวิตชีวาทำให้ค่ำคืนนั้นมีชีวิตชีวาโดยการทำอิบาดะห์แต่มันลืมคำว่าอิบาดะห์ทำไม่มีชีวิตชีวาโดยการดูหนังดูซีรีส์พอเสร็จแล้วกินอาหารเรียบร้อยซูฮุดเรียบร้อยละหมาดซุบฮ์อัลฮัมดุลิลละห์นี่ละหมาดเสร็จแล้วเป็นไงปิดม่านให้มิดอย่าให้แสงเข้าแล้วก็คุมโปงนอนยาวไปเลยแล้วมึงห้ามตื่นนะมันบอกมึงจะตื่นได้นี่ตะวันใกล้จะตกดินค่อยตื่นยังไงก็ไม่หิวฉันบอกไม่หิวอยู่แล้วแหละก็เลยไม่ทำอะไรเลยอ่ะนอนยาวเลยแต่ละหมาดขาดบวชได้แต่ละหมาดขาดแบบนี้พี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายจำเลยนะอามันที่ทำเนี่ยศูนย์เปล่าทั้งนั้นแหละถ้าละหมาดไม่ครบที่ใต้มีความเข้าใจแบบนี้อยู่ไม่รู้นะที่ไหนวัลลอฮุอะลัมแต่มีแหละได้ยินเข้ามากับหูไปละหมาดยะนาซะห์
ปรากฏว่าวัยรุ่นไม่ขึ้นละหมาดญะนาซะห์เลยแถวนั้นมีแต่คนแก่ๆมีแต่ตะคูบอๆขึ้นละหมาดฉันก็ไปถามว่าทำไมวัยรุ่นแถวนี้ไม่ขึ้นละหมาดอ๋อเขาเข้าใจว่าถ้าละหมาดฟัรดูยังไม่ครบเนี่ยห้ามละหมาดญะนาซะห์ดีนะกูขึ้นไป มาฟนะนึกในใจอ่ะดีนะผมขึ้นไปถ้าวันนั้นไม่ได้ขึ้นละหมาดเนี่ยเสร็จเลยไอ้นี่ละหมาดไม่ครบละหมาดฟัรดูไม่ครบเสียพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายดังนั้นละหมาดด่านแรกถ้าละหมาดไม่ดีอย่างอื่นพังด้วยถามว่าในบ้านเราเนี่ยมีไหมพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายคนที่ละหมาดได้เฉพาะในชายคาบ้านเออพออยู่ในบ้านนะอ๋อละหมาดไม่เคยขาดเลยแต่พอเวลาเที่ยวเมื่อไรปั๊บละหมาดหายไม่รู้มันหายไปไหนอ่ะพอไปบางแสนไปบางแสนไปพัทยาละหมาดไว้ก่อนเว้ยเที่ยวก่อนแต่ถ้าอยู่บ้านครบนะ5เวลาได้ครบแต่เมื่อเดินทางออกไปเที่ยวละหมาดไว้ก่อนเที่ยวมาก่อนพี่น้องจำเลยนะใครที่มีลักษณะเป็นแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่รักษาอิสลามได้เฉพาะแค่ชายคาบ้านพอออกนอกจากบ้านไปแล้วเป็นไงอิสลามเจือจางเป็นคนที่อิสลามเจือจางแล้วเหมือนกันกับเรื่องฮิญาบอยู่ในมุกเกมเนี่ยโอ้โหฮิญาบสวยเลยพี่น้องฮิญาบดีมากแต่พอไปอยู่ที่ไกลๆเป็นไงฮิญาบหายไอเราก็ถามว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงล่ะมอเตอร์ไซค์มันขับแรงยังไงฮิญาบหลุดไปยังไงบอกไม่ใช่หรอกมันต้องโชว์หน่อยอุตส่าห์ทำไฮไลท์ผมมาอัลลอฮ์หมายความว่ายังไงพี่น้องหมายความว่าตกลงเนี่ยคุมฮิญาบเนี่ยเฉพาะพื้นที่หรอวันก่อนอันนี้เรื่องจริงเลยฉันก็แปลวิทยุนี่แหละฉันบอกว่าฮิญาบนี่นะไม่ใช่ใช้เฉพาะกิจนะพอไปกินงานสุราแล้วฟ้ามับเลยแต่พอไปทำงานถอดไปทำงานบริษัทไม่คุมแต่ถ้าไปงานสุราไปขายลูกชิ้นในงานสุราคุมไปงานน้ำชาคุมแต่ถ้าไปเดินห้างไม่คุมฉันบอกไม่ใช่นะฮิญาบเนี่ยต้องคุมตลอดเมื่ออยู่กับคนที่ไม่ใช่มะห์รอมอยู่ในบ้านยังต้องคุมหัวเลยถ้าคนที่ไม่ใช่มะห์รอมเข้ามาบ้านช่างแอร์เข้ามาบ้านช่างแอร์ไหมช่างแอร์ชอบเข้าบ้านเออไม่รู้เป็นไรก็บอกเอาก็ล้างแอร์ต้องล้างในบ้านก็ต้องเข้าบ้านเราช่างแอร์เข้ามาบ้านเป็นผู้ชายบางยีก็อยู่ภรรยาสามีก็อยู่นะภรรยาอยู่ในบ้านพอช่างแอร์เข้ามาในบ้านคนที่เป็นภรรยาต้องคุมฮิญาบจะมาอ้างไม่ได้ว่าอ๋อนี่บ้านฉันในเมื่อเราอนุญาตให้เขาเข้ามาเป็นหน้าที่ของเราต้องคุมฮิญาบแสดงว่าการคุมฮิญาบเนี่ยถูกบังคับทุกที่ทุกที่คนคนนี้เขาก็ฟังฉันในวิทยุเขาก็บอกเนี่ยอาจารย์แปลแบบเนี้ยฉันก็ทักเหมือนกันวันนี้ทำไมคุมหัวล่ะเขาบอกไปเปิดเจอคลิปอาจารย์แปรไม่กล้าแล้วตอนนี้คุมฮิญาบตลอดเลยบอกอัลฮัมดุลิลละห์บอกโกรธฉันไหมเนี่ยบอกไม่โกรธอาจารย์ดีแล้วที่มาบอกเพราะฉันเข้าใจว่าการคุมฮิญาบเนี่ยเป็นสิ่งที่ศาสนาไม่บังคับพี่น้องมีคนเชื่อแบบนี้นะมีคนเชื่อแบบนี้นะว่าฮิญาบไม่ใช่เป็นเรื่องบังคับเป็นเรื่องสมัครใจทำก็ได้ไม่ทำก็ได้อัลลอฮ์ลองไปถามคนที่ไม่ค่อยคุ้มอ่ะอาจจะเชื่อแบบนี้แหละไม่มีใครไปเตือนนั้นฉันเตือนผ่านวิทยุไปเตือนผ่าน Facebook ไปเตือนผ่าน YouTube ไปมีผลและเขาก็ไม่โกรธฉันด้วยฉันบอกดีเขาก็บอกดีแล้วอาจารย์ฉันน่ะอยู่ในมุกเกมเนี่ยมุกเกมตรงนั้นนะอิหม่ามก็มากินร้านฉันเดินผ่านฉันเนี่ยนับได้เป็นแสนครั้งแล้วมึงไม่เห็นมันบอกเลยว่าต้องคุมหัวมีอาจารย์นี่แหละมาบอกอัลฮัมดุลิลละห์เขาคงเกรงใจแหลมยีนะเอออัลฮัมดุลิลละห์อ้าวประการแรกสิ่งที่จะทำให้ล้มละลายก็คือคนที่ไม่ละหมาดไม่ครบคราวนี้คำถามต่อมาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับในบรรดาอามันอื่นๆเนี่ยมีการทดแทนด้วยกับสิ่งอื่นได้เช่นการถือศีลอดสำหรับคนที่ไม่สามารถจะถือศีลอดได้และป
่วยเรื้อรังโอกาสในการรักษาไม่หายเนี่ยต้องกินยาตลอดชีวิตหรือคนที่ชราภาพมากๆบวชไม่ได้ก็ออกฟิดยะใช่ไหมออกฟิดยะก็แทนไปนะเรื่องของซะกาตถ้าไม่มีครบนิซอบศาสนาก็ยังไม่บังคับบางคนมาถามอาจารย์ทำยังไงให้ไม่ต้องออกซะกาตบอกไม่ยากไม่ยากทำไมอ่ะก็บริจาคให้หมดเลยพอบริจาคหมดก็ไม่เหลือใช้แค่บัตรบัญชีคือจริงๆพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเงินเนี่ยประโยชน์ของการได้มีเงินคือการได้ใช้นะโตจริงไหมอ๋อไม่มีให้ใช้หรอประโยชน์ของการมีเงินคือได้ใช้นะไม่ใช่เก็บนะถ้าเก็บในประโยชน์ของเงินไม่เกิดบางคนพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายเก็บจนกระทั่งปวกกินน่ะมีที่บ้านแถวบ้านฉันขายที่มาได้ไม่มีใครรู้เลยกี่คนหนึ่งขายที่มาได้เวลาจะอมลูกอมฮอนน่ะอมพอให้มันหวานๆเสร็จปุ๊บใส่ห่อไว้เหมือนเดิมพอปากเริ่มเหนียวเอามาอมต่อประหยัดเป็นคนประหยัดลูกอมอันเดียวอมได้ทั้งวันรองเท้าเนี่ยใส่จนกระทั่งพื้นเนี่ยแทบเปิดหมดแล้วคอยเปลี่ยนเป็นคนประหยัดมากพอวันเสียชีวิตทุกคนนึกว่าโอ้โหบ้านนี้สงสัยไม่มีตังค์แน่เลยเอาตังค์ไปซะดะกอฮ์ให้ตรงขันน่ะพอเปิดตู้มาเท่านั้นแหละพี่น้องปวกกินแบงค์อยู่ในตู้อยู่ในหายเป็นล้านๆเลยไม่รู้ออกซะกาตหรือเปล่าดังนั้นจะเห็นว่าซะกาตพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับสำหรับคนมีเงินเก็บคนน่ะถ้ามีรายได้วันละแสนเนี่ยและใช้อ่ะนะมีวันละแสนใช้99,900เก็บไว้100นึงนะใช้เนี่ยและไม่เหลือเงินเก็บก็ถือว่าไม่มีซะกาตซะกาตต้องมีเงินนิ่งครบพิกัดของมันและก็ครบรอบปีนะเอาฮัจญ์ไม่ต้องพูดต้องอะไรต้องมีสตังค์บางคนบอกอาจารย์เรื่องศาสนานะเรื่องฮัจญ์อ่ะใช่แต่เวลาไปก็แซกก็ไม่ให้ไปฟรีมีไหมโต๊ะขนาดโต๊ะครูยังเสียเลยทำไมไปทำงานให้เขานะเสียสตังค์เพราะว่ามันค่าเครื่องบินค่าอะไรว่ากันไปค่าโรงแรมถ้าไม่มีเงินจะไปพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายก็ถือว่ายังไม่บังคับยังไม่มีความสามารถและต่อให้มีสตังค์แต่สุขภาพมันแย่และเกินขึ้นเครื่องบินไม่ไหวนอนพังงาบแล้วศาสนาทำไงต่อให้คนไปทำฮัจญ์แทนได้อีกเอาแทนได้อะคนที่ตายไปแล้วขาดฮัจญ์แล้วมีสตังค์นะก่อนจะแบ่งมรดกต้องกันเงินไว้เลยไว้ทำอุปฮัจญ์ีแต่ถามว่าไปเองน่ะดีนะแต่ไม่ได้ไปไงสมมติคิดว่าจะไปแล้วสุดท้ายตายก่อนมีตังค์เก็บพอที่จะไปทำฮัจญ์ต้องกันสตังค์ไว้ทำอุปฮัจญ์ีบัดนฮัจญ์บอกอาจารย์ฮาลิมได้นะทำแทนได้แต่มีเรื่องเดียวพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายมีเรื่องหนึ่งที่ทำแทนไม่ได้คือละหมาดมีไหมวันนี้ฉันฝากหน่อยนะคืนนี้ซูโบเช้านี้ฉันฝากมึงยีหน่อยนะเดี๋ยวกลับไปฉันหลับเลยยีละหมาดฉันด้วย2รอกะก็บอกอาจารย์ยังไม่ตายเลยเจ้าละหมาดไอ้และไอ้บางอย่างที่ทำกันเนี่ยพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับไม่มีหลักฐานเช่นละหมาดฮะดียะห์เดี๋ยวให้อาจารย์ฮะลิมชะรอต่อเรื่องนี้ละหมาดฮะดียะห์แจกซอกให้ละหมาด2รอกะอ์เนียดให้คนตายเนี่ยไม่มีหลักฐานฉันเคยได้รับซองมาแล้วฉันถามตัวอิหม่ามขอหลักฐานหน่อยมามึงทำไปเถอะทำไมทำกับซองมาคืนถึงว่างั้นพวกเราถามหลักฐานบอกทำไปเถอะดังนั้นละหมาดทำแทนไม่ได้ต้องเป็นบุคคลนั้นที่ทำเห็นไหมนี่คือเสาหลักของอิสลามบุนิยะอิสลามมุอาลาคอมซินอิสลามวางไว้บนหลัก5ประการและรองลงมาจากชาฮาดะก็คือละหมาดและเป็นอามันที่อยู่ทุกวันมีทุกวันยกเว้นผู้หญิงที่มีประจำเดือนหยุดละหมาดได้ผู้ชายอย่างฉันเนี่ยหมดสิทธิ์ต้องละหมาดทุกวันดังนั้นพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับถ้าด่านแรก
เราไม่ผ่านซะแล้วเราก็ลำบากแล้วพี่น้องการบริจาคของเราบางคนเนี่ยพี่น้องผมเจอนะโอ้โหบริจาคเก่งเหลือเกินดีผมไม่ได้ว่าหรอกแต่ละหมาดให้เก่งด้วยนะเออโอ้โหบุญบริจาคเนี่ยบอกมาเถอะทำบุญเนี่ยแต่ละหมาดไม่ค่อยเอาฉันก็บอกมันจะสูญเปล่าเพราะอันนี้แหละที่จะเป็นอามันตั้งต้นถ้าเป็นสารก็เป็นสารตั้งต้นที่จะนำมาสู่ความดีงามอามันต่อไปเราจะทำ1 2 3 4แต่ละขาดหัวไปแล้วเนี่ยพี่น้องภูมิมันทั้งหลายหางมันก็ไม่มีผลอะไรนะนั่นก็บอกกับพี่น้องว่าพยายามคือคนที่อายุเยอะๆแล้วเนี่ยมีปัญหาเราเป็นห่วงเยาวชนเด็กๆไอ้ยอพอถึงเวลาปั๊บหันหน้ากิบลัดเลยนะจะตักเบสละละหมาดกันนี่ยี2คนปั๊บไอ้ลูกอยู่ไหนหน้าทีวีเห็นมั้ยไอ้เราอยู่หน้ากิบลัดลูกอยู่หน้าโทรทัศน์มันจะไปกันรอดมั้ยล่ะนะดังนั้นอย่าไปสวรรค์โดยไม่พาลูกเราไปพ่อแม่ที่ปล่อยให้ลูกขาดละหมาดไม่เรียกลูกละหมาดพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายไม่สนใจที่จะส่งลูกเรียนศาสนาเนี่ยมันก็เท่ากับกำลังปล่อยให้ลูกเนี่ยเดินลงนรกนะคนเราเนี่ยมันต้องใจขนาดไหนต้องเหี้ยมเกรียมขนาดไหนถึงปล่อยให้ลูกเนี่ยลงนรกได้แต่ดูไม่ออกหรอกเพราะอะไรล่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่เชื่อเธอว่าถ้าเกิดสมมติเราเห็นลูกของเราเนี่ยกำลังจะถูกรถชนหรือกำลังจะเดินตกลงไปในบ่อลงไปในเหวฉันว่าพ่อแม่ทุ่มสุดชีวิตที่จะอะไรที่จะช่วยลูกไฟกำลังไหม้บ้านไหม้ห้องลูกอยู่เนี่ยผมว่าพ่อแม่เข้าไปฝ่าเพลิงไปช่วยมีบางยีคนนึงเนี่ยทอดเฟรนฟรายให้ลูกกินปรากฏว่าไฟไหม้ไอตัวกระทะก็ไหม้แล้วคราวนี้มันจะไหม้ลามไปถึงฝ้าถ้าขึ้นฝ้าปั๊บเนี่ยเดี๋ยวมันลามหมดเขายอมที่จะจับกระทะร้อนๆน้ำมันลวกมือเพื่อที่จะเอากระทะที่มีไฟเนี่ยไปโยนข้างนอกให้พ้นรัศมีเพราะลูกกำลังอยู่ในครัวอยู่ด้วยมือไหม้หมดเลยแต่เพื่อให้ลูกเนี่ยไม่โดนไฟไหม้ในห้องครัวแต่ปรากฏว่าพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายลูกขาดละหมาดแต่เรากลับเฉยๆเราบอกไม่เป็นไรหรอกลูกเดี๋ยวโตแล้วค่อยละหมาดนั่นแสดงว่าท่านเนี่ยมองแค่เพียงแค่เรื่องใกล้ๆตัวแต่ไม่ได้มองระยะไกลนั่นก็ฝากเอาไว้เรื่องแรกตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ฮาลิมได้ต่อเรื่องของมุฟลิสคนที่ล้มละลายนะครับสรุปนะคนที่ล้มละลายประการแรกคือคนที่ละหมาดไม่ครบยังขาดละหมาดอยู่นะครับต้องละหมาดให้ครบนะนี่คือประการแรกเลยبسم الله الرحمن الرحيم كان ได้การไปยังมีใช่มั้ยอันนี้ยังไม่ให้ละอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอิลอะซีมซุบฮานะกะลาอิลมะละนาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอะลีมุลฮะกีมร็อบบิชเราะห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีوحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد اللهم إنا نسألك خير هذا المطر وخير ما أمر به وخير ما جبلت عليه ونعوذ بك من شر هذا المطر وما أمر بهว่ามาจุบิละอะลัยอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้ท่านพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้น่าจะได้ยินเสียงของหลังคามากกว่าเสียงของผมประมาณนั้นไหมใช่ไหมตรงเนี้ยผมได้ยินเสียงตัวเองแหละเมื่อตะกี้อาจารย์อับดุลลาตีฟพูดผมได้ยินเสียงอาจารย์แต่ท่านพี่น้องที่อยู่ด้านหลังเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะได้ยินเสียงหลังคามากกว่าเสียงของผมอยากจะให้พี่น้องก้มสยุดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะวันนี้เราได้ยินแค่เสียงอะไรนะเปาะแปะเปาะแปะของน้ำฝนที่ตกมากระทบหลังคาในขณะที่ชาวกอซะเสียงที่เขาได้ยินคือ
จรวดกับระเบิดจรวดกับระเบิดที่ถูกระดมยิงขึ้นมาจากอีกฝั่งนึงนะครับมันเป็นภาพที่ท่านพี่น้องลองจินตนาการแล้วกันเรานั่งอยู่เนี่ยผมเดินมาถึงตั้งแต่ 2:03 น.ผมดูนาฬิกาข้างในนะฮะตอนนี้ 2:30 น.ไม่มีใครบ่นเสียงเปาะแปะเปาะแปะนี่เลยเพราะเรารู้ว่ามันไม่เป็นอันตรายอะไรกับเราเราอยู่ใต้หลังคามีหลังคากันผมเดินมาพาร่มมาด้วยแต่ขอดุอานะครับจากพี่น้องขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้คุ้มครองพี่น้องของเราที่อยู่ที่กอซานะครับที่กาซาที่เราเรียกฉนวนกาซาที่ตามข่าวเขาเรียกว่าฉนวนกาซาในปาเลสไตน์นะครับเสียงที่เขาได้ยินตอนนี้ก็คือเสียงของระเบิดทุกวันยังมีการระดมยิงกันอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับจริงๆแล้วหน้าที่ของเราเนี่ยเหมือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอิลลาตัมฟิรูยูอัซซิบกุมยาอัยยูฮัลลาดีนาอามานูยาอัยยูฮัลลาดีนาอามานูมาละกุมอิซากีละละกุมมุนฟิรูฟีซะบีลิลลาฮิซาคอนตุมอิลัลอัรฎอะตูรีดูนาอะรฎัดดุนยาวัลลอฮุยูรีดุลอาคิเราะห์วัลลอฮุอะซีซุนฮะกีมนะครับในซูเราะตุลอันฟานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดเอาไว้นะครับว่ายาอัยยูฮัลลาดีนาอามานูมาละกุมอิซากีละละกุมมุนฟิรูฟีซะบีลิลลาฮิซาคอนตุมอิลัลอัรฎเกิดอะไรขึ้นกับพวกเจ้าโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับอิดากีและลกุมุมฟิรูเมื่อมีเสียงประกาศว่าจงมามาช่วยกันมาช่วยกันนะครับอิดากีและลกุมุมฟิรูฟีซาบีลิลละเพื่อปกป้องศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิสซากอลตุมอิลัลอัรฎแต่พวกท่านทั้งหลายกลับนั่งอิสซากอลเป็นไงอาจารย์มาจากคำว่าซากอลยัสกูลูซากีลันซักลันแปลว่าหนักไม่ใช่หนักธรรมดาอิสซากอลตุมมาจากคำว่าอิสซากอลตุมนะครับพอเวลาถูกเปลี่ยนมาเป็นวะซันเนี่ยแปลว่าหนักนะครับแปลว่าอิฟอัลละแปลว่ามีการพฤติกรรมจริงๆไม่ใช่หนักหรอกแต่แซงทำเป็นหนักอิสซากอลตุมอิลัลอัรฎพวกท่านทั้งหลายยังตูดหนักอยู่กับหนักอยู่กับอะไรอัรฎหนักอยู่กับพื้นดินที่พวกท่านยืนอยู่กันอารดีตุมบิลฮายาติดดุนยาอัลลอฮ์ถามว่าพวกท่านทั้งหลายยังพอใจแค่ที่จะได้ชีวิตในโลกดุนยานี้หรอนะครับวัลลอฮุยูรีดุลอาคิเราะห์วัลลอฮุยูรีดุลอาคิเราะห์ในขณะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้เราได้ในสิ่งที่อยู่ในโลกอาคิเราะห์ต่างหากนะครับท่านพี่น้องผมไม่ได้ตำหนิท่านพี่น้องนะผมพูดถึงตัวผมเองนะครับลุกเปลี่ยนไปเลยไหมเมื่อตะกี้คนละอิโมชันกันเลยอยู่กับอาจารย์ดุลติฟขำๆมากับผมนี่นะครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเพราะว่าถ้าเกิดท่านพี่น้องขำตลอดเดี๋ยวท่านพี่น้องจะนะสนุกนะผมก็เปลี่ยนโหมดเฉยๆเปลี่ยนโหมดเฉยๆไม่มีอะไรหรอกครับท่านพี่น้องเพราะผมรู้ว่าท่านพี่น้องผมเริ่มจากตัวผมเองเลยเริ่มจากท่านพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้แม้กระทั่งคนอื่นๆที่ไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีใครไปได้หรอกก็จะอพยพกลับยังอพยพกลับไม่หมดเลยได้เที่ยวแล้ว200คน300คนนะครับเพราะฉะนั้นทางที่จะไปไม่มีสิ่งที่เราช่วยเขาได้ตอนนี้ฝนกำลังตกเป็นยังไงฮะช่วงเวลาฝนตกเป็นเวลาที่ดูอามุสตะญับเราช่วยอะไรเขาไม่ได้โดยกับมือช่วยด้วยกับดูอาของเรานะครับอยากให้ท่านพี่น้องไม่ต้องขอดูอานะไม่ต้องยกมือขอดูอาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเนียดในใจตอนเนี้ยโออัลลอฮ์ยาตุฮันขอพระองค์ทรงช่วยให้ชาวคนที่เขาประสบกับความเดือดร้อนนะครับพี่น้องของมุสลิมเราไม่ว่าจะเป็นที่กอซาไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับแม้กระทั่งในอัฟกานิสถานในหลายๆประเทศในหลายๆจุดที่เขากำลังประสบกับความเดือดร้อนขอพระองค์ทรงอะไรฮะทรงปัดเป่าความยากลำบากให้รอดพ้นไปจากเขาเรานั่งอยู่สบายอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเย็นอีกต่างหากมีพัดลมจ่อหน้ามีพัดลมจ่อหลังข้างหลังมีอะไรกินด้วยนะครับใครหิวเดินขึ้นไปตักมานั่งกินกันก็ยังได้แต่คนที่นู่นนะครับเขารอความช่วยเหลือจากภายนอกเนี่ยผมเคยเห็นคลิปการ์ตูนคลิปหนึ่งนะครับเขาทำเป็นการ์ตูนเอาไว้เพื่อนส่งให้มาสิ่งที่เห็นก็คือการ์ตูนหนึ่งตัวเนี่ยเขาก็ใช้แทนเป็นสัญชาติโดยมีธงชาติของปาเลสไตน์เนี่ยแปะอยู่ที่หัวแล้วก็รอบๆนั้นก็จะมีชาติมุสลิมทั้งหมดเลย
ไม่ว่าจะเป็นปากีสถานมาเลเซียอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นประเทศมุสลิมเราที่ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศมุสลิมเนี่ยนะครับยืนมุงดูประเทศคนเนี้ยที่กำลังล้มอยู่เนี่ยนะครับเป็นคลิปการ์ตูนนะแหมจริงๆผมอยากจะให้ท่านพี่น้องเห็นนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เขาจะสื่อกับเราก็คือปาเลสไตน์ที่ล้มลงไปแล้วยันตัวขึ้นมาอึ๊บอึ๊บเยินตัวขึ้นมาเป็นไงฮะจากคนล้มเริ่มที่จะเดินแต่เดินแบบยังไม่มีแรงเหมือนคนแก่เดินน่ะสะเปะสะปะไปทั่วสิ่งที่เขาทำก็คือพอปาเลสไตน์เนี่ยสะเปะสะปะจะคว้ามือไปทางไหนประเทศมุสลิมที่อยู่รอบข้างเป็นไงฮะคือหลบกันหมดเหมือนเราเคยเจอคนที่เป็นโรคร้ายอ่ะเราล้อมดูกันใช่ไหมล้อมเป็นไทยมุงเลยนะครับแต่พอถึงเวลาที่คนนี้ขอความช่วยเหลือแหวกกันเป็นช่องไปเลยนะครับปาเลสไตน์ประเทศปาเลสไตน์ล้มลงไปอีกทีนึงทุกคนเข้ามามุงดูกันเหมือนเดิมเป็นการ์ตูนที่สื่อให้เราเห็นว่าเออจริงๆโลกมุสลิมของเรามุสลิมหลายพันล้านคนเนี่ยเรายังไม่มีศักยภาพที่พอที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้เลยนะฮะที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงๆจังๆสักนิดนึงนะครับนี่ยังไม่เข้าเรื่องมุสลิมนะขออนุญาตแปะตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับขออนุญาตแปะตรงนี้นิดนึงก่อนเพราะว่านี่คือสถานการณ์เร่งด่วนเป็นวาระไม่ใช่วาระแห่งชาติเป็นวาระแห่งศาสนาเป็นวาระที่เราในฐานะที่เราเป็นมุสลิมคนหนึ่งนะครับมัสยิดอักซอคือกิบละห์แรกของบรรพบุรุษมุสลิมเรามาเพราะฉะนั้นนะครับอยากจะให้ท่านพี่น้องขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องตะโกนเสียงดังครับท่านพี่น้องขอด้วยกับใจของท่านพี่น้องนั่งฟังผมอยู่เฉยๆเนี่ยท่านพี่น้องได้2 ส่วนนึกขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคืออิบาดะห์ที่ดีที่สุดใช่ไหมครับการขอดุอานี่คือมุคุลอิบาดะที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้มันคือแก่นของอิบาดะเพราะคนที่จะขอดุอากับอัลลอฮ์ได้คือคนที่นึกถึงอัลลอฮ์ถามจริงๆว่าเราไม่นึกถึงอัลลอฮ์นี่เราจะนึกขอไหมไม่นึกขอหรอกเหมือนตอนเนี้ยนะครับเราสมมติเราจะยืมตังค์ใครสักคนนึงเนี่ยเอานะยืมตังค์ใครสักคนนึงแต่เรารู้ว่าคนคนเนี้ยตอนเนี้ยเขาอยู่ต่างประเทศถามว่าเราจะนึกไปขอเขาไหมผมนั่งติดอยู่กับอาจารย์ดุลตีฟวันนี้ไม่มีตังค่ารถจะสมมตินะอันนี้สมมตินะอันนี้สมมติพูดให้ฟังก็ว่าสมมตินะฮะอย่าเข้าใจผิดผมลืมเอากระเป๋าตังค์มาก็แล้วกันสมมติว่าลืมเอากระเป๋าตังค์มาอ้าวน้ำมันจะหมดอาจารย์ละตีฟนั่งอยู่ข้างๆผมอาจารย์อับดุลลอฮ์พี่ชายผมอยู่นู่นน้องจอกผมถามว่าผมจะยืมใครตอนนี้ถ้าผมจะนึกจะยืมจันละติบใช่ไหมเพราะอยู่ใกล้เหมือนกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ใกล้เราเพราะฉะนั้นเราต้องขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นะครับนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ขอดุอาจากพระองค์เมื่อตะกี้เราขอให้คนอื่นอย่าลืมขอให้ตัวเองด้วยเราขอให้เขาพ้นภัยกันความเดือดร้อนที่เขาเกิดขึ้นเด็กๆพวกนี้ตั้งแต่วันที่7ตุลาเป็นต้นมาพวกนี้ไม่เคยได้ยิ้มแล้วพวกนั้นนะไม่ใช่พวกนี้พวกเรายังมีโอกาสยิ้มแต่พวกเขาอย่าว่าแต่หัวเราะเลยยิ้มเขายังไม่มีโอกาสได้ยิ้มเลยจะลงระเบิดจะมาลงที่บ้านเขาเมื่อไหร่ใช่ไหมฮะโรงพยาบาลว่าเป็นเขตที่ปลอดภัยที่สุดแล้ววันก่อนโดนไปเท่าไหร่ตูมเดียว500กว่าศพนั่นคำนวณคร่าวๆเอานะยังไม่ไปเจอไอ้ที่อยู่ใต้ซากปรักหักพังไอ้ที่ตายไปเลยก็ยังดีตายทันทีทันใดเนี่ยยังดีไอ้ที่ต้องอดน้ำอยู่ใต้อาคารที่มันทับลงมาอีก3วันกว่าจะตายรอคนมาช่วยใครความช่วยเหลือไม่ไปถึงท่านพี่น้องคิดว่ามันจะทรมานสักขนาดไหนขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมที่ได้รับความเดือดร้อนสำคัญกว่านั้นขอดุอาให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินกับพวกเราทุกคนเราอยู่ที่นี่ไม่ใช่ปาเลสไตน์ไม่ใช่ประเทศมุสลิมด้วยซ้ำนะครับไม่ใช่ประเทศมุสลิมด้วยซ้ำแต่เราสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างเป็นไงนึกจะออกปันนี้ได้ไหมเลิก4ทุ่มกลับไปจากนี่ยังได้เลยไม่มีใครว่าอะไรสักคำหนึ่ง
แต่ในปาเลสไตน์ตอนนี้อย่าว่าแต่ออกไปหากินเลยหาบังเกอร์ให้ได้ก่อนก็แล้วกันนะครับขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประทาน2สิ่งด้วยกันความปลอดภัยให้กับพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนและขอพระองค์ทรงประทานความยั่งยืนในเนียมะที่พวกเราได้รับอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าวันนี้เรานั่งกันอยู่สบายๆแบบนี้พรุ่งนี้สถานการณ์กลับไปเป็นแบบปาเลสไตน์หรือเอาง่ายๆ 3-4 ปีที่แล้วก่อนโควิดเคยได้ยินเรื่องโรฮิงญาไหมโดนไล่ล่าโดนไล่ฆ่าโดนไล่ต้อนโดนเผาบ้านเราขอดุอาจากอัลเลาะห์อย่าให้เราจะต้องไปถึงจุดนั้นนะครับท่านพี่น้องเราอาจจะปลอดภัยละปัจจุบันนี้ฉันว่าเอ้ยไม่เป็นไรฉันก็อยู่มา4 50 70 80นะหลาย10ปีแล้วเดี๋ยวฉันก็ตายแล้วแต่ลูกเราล่ะหลานเราล่ะถือเป็นเนียมะห์นะครับกับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอยู่ในประเทศไทยแห่งนี้นะครับจะไปเที่ยวจะไปตรงไหนก็ได้ถืออะไรนะบัตรประชาชนเหมือนคนอื่นเลยเหมือนคนพุทธเลยใช่ไหมฮะเราจะไปไหนก็ได้เราจะไว้เขายาวๆแบบนี้ก็ได้นะครับเราจะคุมมีหยาบกันให้ครบแบบนี้ก็ได้มีใครมาแตะต้องเราไหมเกือบจะไม่มีเฉพาะบางกรณีเท่านั้นอย่างบางโรงเรียนที่เขาห้ามอันนั้นก็ว่ากันไปเป็นกรณียกเว้นแต่เราจะไปตลาดเนี่ยมีใครมาบอกเราไหมอย่าใส่หยาบนะอย่าใส่หมวกกระเปี้ยแบบนี้นะอย่าใส่โต๊ะแบบนี้นะไม่มีครับเพราะฉะนั้นนี่คือเนียมะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราขอให้มันอยู่เราอยู่กับเราเรื่อยไปตราบจนถึงวันกิยามะห์อย่าบอกเอาแค่เราตายนะจะตราบจนถึงวันกิยามะห์นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องแรกที่ผมอยากจะฝากกับท่านพี่น้องนะครับความเอื้ออาทรของเราที่เราจะต้องมีต่อพี่น้องมุสลิมเรื่องที่2 อันนี้เป็นเรื่องไกลตัวท่านพี่น้องมากเลยพอดีเห็นคนนี้รบกวนท่านพี่น้อง หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาฮะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยจริงๆนะครับหยิบขึ้นมานะปลดล็อกเลยนะครับเปิดแอป Mobile Banking ฝากเช็คเงินในบัญชีว่ามีอยู่เท่าไหร่ถ้ามีน้องจำตัวเลขไว้นะเดี๋ยวจะมีคำถามเกี่ยวกับตัวเลขใน Mobile Banking ของท่านพี่น้องนะครับเช็คยังอ่ะสมมติเช็คเรียบร้อยแล้วอาจารย์อับดุลลาตีฟ8หลักอาจารย์อับดุลลาตีฟ8หลักบัญชีใครเนี่ยมีกี่หลักท่านพี่น้องไม่ต้องบอกผมนะยิ้มกับตัวเองพอเห็นบัญชีแล้วยิ้มเลยเห็นไหมท่านพี่น้องหลายคนเปิดโมบายแบงกิ้งมาดูเห็นตัวเลขในบัญชียิ้มอันนี้เราอ่านกันออกนะเนี่ยยิ้มเยอะกว่าเพื่อน สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือท่านพี่น้องครับตอนนี้ตัวเลขที่ท่านพี่น้องเห็นอยู่เมื่อตะกี้จะแค่4หลัก5หลัก6หลัก7หลัก8หลัก10หลัก12หลักหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่ท่านพี่น้องไม่ต้องบอกคนอื่นแต่ถ้าเกิดท่านพี่น้องนอนหลับไปคืนนี้พรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมามีเมสเซจมาจากแบงค์ของเราธนาคารของเราไอ้เลขหลักที่เราเห็นเมื่อคืนน่ะตอนนี้เหลือ0ตอนนี้เหลือ0เป็นยังไงพรุ่งนี้ความรู้สึกของเราจะเป็นยังไงปกติธนาคารบางธนาคารเขาจะมีเมสเซจมาแจ้งใช่ไหมฮะว่าคุณมียอดเงิน อยู่ในบัญชี1 2 3 4 5ขนาดนั้นขนาดนี้ถ้าพี่น้องจำตัวเลขตอนนี้เอาไว้ถ้าพรุ่งนี้มันเกิดตื่นขึ้นมาแล้วมันกลายเป็น0เนี่ยถามจริงๆว่าลุกเดินไหวไหมบางคนลุกไม่ไหวด้วยซ้ำนะผมบอกได้เลยว่าบางคนเนี่ยหงายท้องเก๋งเลยนะเป็นไหมเป็นกันไหมแบบนี้เป็นจะแค่5หลัก6หลักหรือไม่ถึง8หลักก็แล้วแต่ไม่ถึง7หลักก็แล้วแต่ทุกคนจะมีแบบนี้อาการเขาเรียกว่ามีอาการแบบนี้เหมือนกันหมดเพราะอะไรฮะเพราะนี่คือชีวิตของเราใช่ไหมเราเคยคิดว่านี่คือชีวิตของเราไอ้เลขที่อยู่ในโมบายแบงกิ้งของเรานี่คือชีวิตของเราถ้าเราไม่มีเลขตัวนี้มันโดนดูดไปแล้วโดนบัญชีมาเอาไปแล้วพรุ่งนี้เดินกันไม่เป็นผมบอกได้เลยข้าวเช้าก็ไม่กินกันพรุ่งนี้ไปไหนก่อนเลยไปธนาคารก่อนเลยธนาคารยังไม่เปิดไปอะไรก่อนตำรวจ
ไปโรงพักก่อนเลยข้าวคือไม่กินแล้วดีไม่ดีตื่นขึ้นมานอนเสื้อยืดตัวหนึ่งกางเกงขาสั้นไปมันทั้งอย่างนั้นแหละเชื่อไหมไม่มานั่งปัดหน้าตาทาตาทาปากอยู่แล้วพวกนี้เสื้อนอกแบบนี้ไม่ใส่แล้วใช่ไหมครับนี่คือความหมายของคำว่าล้มละลายคืนนี้เรามีอยู่พรุ่งนี้หายไปแล้วนี่คือความหมายของคำว่าล้มละลายที่เรากำลังจะพูดถึงในวันนี้ใช่ไหมอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นที่อาจารย์ดารุลตีพูดเมื่อตะเกียะต้องละหมาดละหมาดวันละ5รอบ17 17รอกะอัตใช่ไหม34สุญูดอ่านฟาติยะห์ให้ได้วันละ17รอบเนี่ยเอาเฉพาะฟัดดูนะนี่คือกระบวนการสะสมกระบวนการที่เราจะเก็บเข้าบัญชีของเราเก็บเข้าเก็บเข้าเก็บเข้าเพราะฉะนั้นถ้าคนไม่เก็บเข้าบัญชีเลยถามว่าคืนนี้เอาบัญชีมาดูล้อสิมีอยู่8บาทสมมติมีอยู่ในบัญชี8บาทพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาในบัญชีเป็น0ตกใจมั้ยคนเนี้ยตกใจมั้ยคืนนี้มีอยู่8บาทพอพรุ่งนี้เช้ามีบัญชีเป็น0ตกใจมั้ยไม่ตกใจเลยหรอกไม่ต่างอะไรกันเลยไอ้8บาทเมื่อคืนกับ0บาทเช้านี่มีค่าเท่ากันเป๊ปซี่ไม่ได้ขวดนึงทีใช่ไหมแต่คนที่มีเยอะเพราะฉะนั้นความหมายของคำว่าเมื่อตะกี้ไม่ใช่คำว่ามุฟลิสถ้าไม่มีอยู่แล้วแล้วมันหายมันไม่ใช่มุฟลิสไอ้มุฟลิสคือคนที่มีอยู่เยอะมากมายมหาศาลแล้วดันหายซะนี่นี่คือความหมายของคำว่ามุฟลิสเพราะฉะนั้นที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพูดกับท่านพี่น้องไม่ใช่พูดกับท่านพี่น้องสิพูดกับบรรดาซอฮาบะของท่านที่นั่งคุยกันอยู่กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตอนนั้นหนึ่งในนั้นมีท่านอบูฮุเราะห์อยู่ด้วยท่านพี่น้องคงจะรู้จักท่านอบูฮุเราะห์เป็นอย่างดีนะครับท่านอบูฮุเราะห์ถ้าเกิดมามีชีวิตอยู่ในสมัยเราเนี่ยนะท่านอบูฮุเราะห์คือคนที่มีเงิน8บาทในบัญชีอบูฮุเราะห์เป็นไงฮะอบูฮุเราะห์ไม่มีอะไรกินอยู่กับนบีพอเวลามาถึงมานอนอยู่สุรากับท่านนบีนะครับพอเวลาหิวมากๆทำไงอบูฮุเราะห์ทำไงเอาอะไรเอาอะไรมาผูกท้องท้องพอเวลาหิวแล้วมันแสบท้องอบูฮุเราะห์หาหินมาแล้วก็พันผ้าแล้วก็เอามามัดไว้มัดให้หินกดท้องเอาไว้มันจะได้ไม่ปวดแสดงว่าเป็นยังไงอบูฮุเราะห์นี่รวยมากเลยไม่ใช่คนรวยแต่ทำไมนบีถึงพูดคำพูดนี้กับอบูฮุเราะห์มันก็น่าแปลกใจนะถ้าเกิดไปเจออับดุลรอห์มานบินอาฟไปเจออุสมานบินอัฟฟานไปเจอตอลฮะตอลฮะของมักกะตอลฮะมะดีนะห์ตอลฮะไม่ใช่ตอลฮะอุบัยดิลลาห์ตอลฮะตอลฮะตุลคีรที่เรียกตอลฮะตุลคีรน่ะคนรวยๆนบีไม่ได้พูดคำนี้ไม่ได้เล่าเรื่องนี้แต่ไปเลือกที่จะไปพูดกับอบูฮุเราะห์อบูฮุเราะห์เป็นคนจนมาจากที่อื่นความจนไม่มีอะไรจะกินเพราะเวลาไม่มีอะไรจะกินเป็นไงทรงนี้หรือทรงนี้คนไม่มีจะกินทรงไหนต้องทรงนี้อบูฮุเราะห์ปีนต้นอินทผลัมถลกเขมรรู้จักถลกเขมรมั้ยรู้จักป่ะถลกผ้าเวลานุ่งสรงเนี่ยอาจารย์ทำให้ดูหน่อยสิเวลานุ่งสรงใช่ไหมจะปีนต้นไม้นี่มันปีนลำบากถลกม้วนพันไปมัดไว้ข้างหลังเตะบอลสุราก็ทำจงกระเบนจงกระเบนเตะบอลสุราทีมเตะบอลสุราจะเป็นแบบนี้นุ่งแบบจงกระเบนแล้วอบูฮุเราะห์ก็ปีนขึ้นไปนะครับนบีซอฮาบะเห็นขาอบูฮุเราะห์เป็นไงอัลลอฮ์ขาตรงนี้มีแต่หน้าแข้งขาไม่มีเนื้อนบีขำเอ้ยไม่ใช่นบีขำซอฮาบะห์ขำกันอบูแต่ท่านนบีบอกว่า2แข้งหรือ2ขานี่แหละนะเป็นที่รักยิ่งสำหรับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอบูฮุเราะห์เพราะฉะนั้นเหตุผลที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลือกที่จะถามคนกลุ่มที่มีอบูฮุเราะห์อยู่ตรงนั้นด้วยว่าคำว่าล้มละลายคืออะไรเนี่ยนะเพราะนบีไม่ได้ต้องการที่จะถามถึงเรื่องโฉนดที่ดินบัญชีธนาคารตึกเขาเรียกอะไรนะอพาร์ตเมนต์
หรือว่าสวนปาล์มหรือว่าบ่อเลี้ยงปลาแถวนี้ทำอะไรกันแถวนี้ทำอะไรฮะทำงานอะไรกันฮะโรงงานหรือมีโรงงานทำงานโรงงานนบีไม่ได้ถามเพราะต้องการคำตอบแบบนั้นในหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเดี๋ยวผมคงต้องให้อาจารย์อับดุลลาตีฟต่อนะเดี๋ยวผมจะเกริ่นบอกว่าสิ่งที่ผมแง่มุมที่ผมอยากจะชี้กับท่านพี่น้องเนี่ยถ้าในแง่ของวิชาการเขาเรียกว่าซีนาฮะดีซียะในแง่ของวิชาการวิเคราะห์หะดีษนะครับวิเคราะห์หะดีษเนื่องจากว่าหะดีษหนึ่งแต่ละบทเนี่ยนะครับซอฮาบะห์หลายคนเล่ากันมามีบันทึกอยู่ในหลายหนังสือหลายเล่มบุคอรีมุสลิมซุนันติรมีดีอบูดาวูดนะซาอีอิบนุมาญะอิมามนุอะห์มัดนะครับอิมามอะห์มัดหลายต่อหลายคนท่านพี่น้องอาจจะเคยเจอหรือเคยเห็นว่าหะดีษเนื้อหาใกล้ๆเคียงกันเนี่ยนะครับหรือบทเดียวกันเลยเนี่ยพอเวลาบันทึกอยู่ในมุสลิมกับบันทึกอยู่ในบุคอรีคำจะไม่ได้ตรงกันเสมอไปนะแล้วมันมีนัยยะด้วยเรื่องของเรื่องที่จะพูดเนี่ยนะครับในหะดีษของที่เรากำลังจะพูดถึงก็คือมุฟลิสคนล้มละลายเนี่ยที่ผมนำมาเป็นเกณฑ์เป็นหลักไว้ก่อนก็คือหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่อยู่ในซอฮีหมุสลิมนะครับอาจารย์เปิดหน่อยดิจออาจารย์ใหญ่จอผมเล็กขี้เกียจใส่แว่นนะขยายแบ่งกันดูหน่อยนะอ้าวขอผมดูด้วยไหนๆก็มาด้วยกันช่วยๆกันทำมาหากินนะในหะดีษบทนี้ท่านนบีบอกว่าอ้าวไปไหนแล้วก่อนหน้านี้อ้าวไม่เป็นไรเอาเท่าที่ผมจำได้ก็แล้วกันท่านนบีถามว่าอาตาเดรูนะมัลมุฟลิสในโซฮีห์มุสลิมแต่ในซุนันติรมีดีในซุนันติรมีดีนบีถามว่าอาตาเดรูนะมัลอัลมุฟลิสเห็นไหมมันมีคำต่างกันอยู่สองคำอาตาเดรูนะมัลมุฟมาอัลมุฟลิสกับอาตาเดรูนะมันอัลมุฟลิสตรงเนี้ยใครเรียนภาษาอาหรับบ้างฮะใครเรียนซะนาวีมาบ้างเพราะอันนี้จะต้องใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องภาษาอาหรับนิดนึงในซอฮีหมุสลิมใช้คำว่ามาอัลมุฟลิสในซุนันติรมีดีใช้คำว่ามันอัลมุฟลิสโดยพื้นฐานของคำสองคำเนี่ยต่างกันไหมอาจารย์ต่างอาจารย์ยุริติฟันธงบอกเลยต่างเพราะอาจารย์เคยเรียนภาษาอาหรับอาจารย์มาแปลว่าอะไรสิ่งไม่ใช่มาอิสติฟามอะไรมาแปลว่าอะไรในขณะที่มันอิสติฟามเหมือนกันแปลว่าใครเห็นไหมถ้ามีน้องคิดตามผมนิดนึงนะเข้าใจนิดนึงนะในซอฮีห์มุสลิมนบีบอกว่ามัลมุฟลิสคนมุฟลิสถ้าแปลตามตัวนะคืออะไรในขณะที่ในซุนันติรมีดีมานิลมุฟลิสคนมุฟลิสคือใครเอ๊ะมันต่างกันยังไงไม่เห็นจะต่างอะไรกันเลยก็มันกันอยู่อย่างนี้แหละไม่ใช่นะฮะท่านพี่น้องมาเนี่ยที่แปลว่าอะไรเนี่ยกับมันที่แปลว่าใครเนี่ยขอโทษนะฮะขอโทษผมจะถามถ้าสมมติจะถามว่านี่คือใครหรืออะไรนี่คือต้องใช้คำว่าใครเพราะเป็นคนนี่คือใครโทษนะฮะนั่นคือใครไม่มีใครคุยด้วยผมคุยกับเจ้าของบ้านแล้วกันนั่นคือใครแต่พอเป็นอันนี้นี่คืออะไรนี่คืออะไรแสดงว่าในภาษาอาหรับเนี่ยคำว่าใครหรือคำว่ามันเนี่ยใช้กับใช้กับคนใช้กับสิ่งที่มีสติปัญญาในภาษาอาหรับเขาเรียกว่าลิลอากิลกับคนที่มีสติปัญญาในขณะที่คำว่ามาใช้กับกอยรูอากิลของที่ไม่มีสติปัญญานาฬิกาแว่นตาโต๊ะเก้าอี้พัดลมไม้บรรทัดอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่มนุษย์เรามันก็เลยมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมนบีถึงใช้คำว่ามาซึ่งจริงๆแล้วมันต้องใช้กับของที่ไม่มีอะไรไม่มีสติปัญญาไม่มีความคิดเนี่ยทำไมนบีถึงเรียกเอาคำว่ามามาใช้ทั้งที่จริงๆแล้วคนล้มละลายเนี่ยมันมีสติไหมมีปัญญาไหมมีนะ
ถ้าไม่มีนะมันไม่สะสมตั้งแต่แรกไม่ได้หรอกแต่สะสมมาแล้วหายสะสมมาแล้วหายอันนี้คือคนลักษณะของความเป็นมูฟลิสเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมูฟลิสคือคนที่มีสติปัญญาแต่ประเด็นก็คือทำไมในสุนันติรมีดีนบีถึงใช้คำว่ามาเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะครับท่านพี่น้องย้อนกลับไปเมื่อสัก14นาที13 10นาทีที่แล้ว10นาทีที่แล้วตอนที่ผมให้ท่านพี่น้องเปิดโมบายแบงกิ้งท่านพี่น้องจำภาพตอนนั้นได้ใช่ไหมไม่ต้องไปจำตัวเลขนะตัวเลขผมให้ลืมไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาเป็นศูนย์และตาเลยมาโทษผมท่านพี่น้องรู้ไหมว่าไอ้โมบายแบงกิ้งของเราเงินที่อยู่ในบัญชีของเราที่บัญชีของเราที่ผูกอยู่กับแอปทั้งหลายเนี่ยมันสามารถที่จะโอนถ่ายได้ใช่ไหมโอนเข้าไปในอากาศเนี่ยหายไปแล้วใช่ไหมแล้วมันก็มีช่องทางที่บรรดามิจฉาชีพเขาจะมาดูดเงินของเราไปทางช่องทางไหนใครรู้บ้างอยู่ๆเขากดเอาของเราไปเลยได้ไหมไม่ได้นะจริงๆมันจะมีนะครับมีโปรแกรมบางโปรแกรมที่มาบังคับหรือว่ามาแฮกมาเจาะระบบของธนาคารให้มีการโอนจากบัญชีของเราไปสู่บัญชีปลายทางซึ่งอันเนี้ยมันจะผ่านเข้ามาที่มือถือของเราไม่ได้ถ้ามันไม่มีเมสเสจที่พาลิงก์มาด้วยท่านพี่น้องเคยเห็นไหมลิงก์นะครับที่พอเวลาเรากดมันจะโฆษณาอะไรก็แล้วแต่นะโฆษณาเลขเด็ดนะคุณโชคดีอะไรนะคุณโชคดีเป็นผู้คุณเป็นผู้โชคดีได้รับเงินรางวัล 1,000 บาทกรุณาติดต่อกดลิงก์ใช่ไหมคนที่เขาโดนกันเขาโดนแบบนี้ทั้งนั้นเลยทันทีที่เรากดลิงก์เข้าไปเราไม่รู้หรอกไอ้ลิงก์ตัวนี้มันคืออะไรลิงก์ตัวนี้ก็คือเป็นโปรแกรมที่ถูกเขียนเอาไว้เพื่อที่จะเจาะเข้ามาในระบบข้อมูลที่อยู่ในโทรศัพท์ของเราเพราะฉะนั้นพอเขาเจาะเข้ามาได้มันก็เงินก็จะถูกถ่ายโอนออกไปถ่ายโอนออกไปใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องทุกคนจะต้องรู้นะคนที่มีเงินในที่มีเงินในโทรศัพท์เนี่ยจะต้องรู้ถ้าวันนี้พี่น้องรู้แล้วอ๋อมันจะมีลิงก์มันจะมีเมสเสจส่งมาหาฉันทุกเช้าเลยคุณคือผู้โชคดีคุณคืออย่างนั้นคุณคืออย่างนี้คุณได้รับเงินคืนจากการประปานครหลวงเคยได้ยินไหมมีเมสเสจมาไหมหรือบางทีเราได้รับโทรศัพท์จากไปรษณีย์ไทยมีไหมใครเคยโดนไปรษณีย์ไทยโทรมาบอกบ้างหรือ DHL ส่งคุณมีสินค้าของคุณพัสดุของคุณไม่สามารถส่งถึงปลายทางได้ใครเคยโดนแบบนี้มั้งนี่คือช่องทางที่เขาพยายามจะเอาลิงก์อันนี้มายัดใส่ในโทรศัพท์ของเราให้ได้นะครับท่านพี่น้องรู้แบบนี้ดีแล้วเมื่อตะกี้กดดูเลขในบัญชี8หลักสมมติมีอยู่8หลักนะกะว่าเดี๋ยวจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกซะหน่อยกะว่าเดี๋ยวจะสร้างอพาร์ตเมนต์สักหลัง2หลังไว้ตอนแก่ๆจะได้มีรายได้เข้ามาใช่ไหมเราคิดวางแผนกันหรูหราคืนนี้ดันเผลอไปกดลิงก์เลขเด็ดเข้าให้พรุ่งนี้เช้าขึ้นมาเหลือ0นี่แหละที่นบีใช้มานบีไม่ได้ใช้ผิดนะนบีใช้มากับคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าลิงก์นี่คือช่องทางที่มิจฉาชีพมันจะเจาะเข้ามาแล้วจนกระทั่งดูดเงินเราไปได้แต่เราก็ยังเผลอไปทำอะไรไปกดมันนบีเลยเปรียบเทียบคนพวกนี้ว่าเหมือนคนไม่มีสติทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าทางเงินสดอ้าวคิดง่ายๆคนที่ไม่มีโมบายแบงกิ้งอาจจะงงคืออะไรว่าพูดอะไรมันวะเนี่ยนะคนละเจนกันนะคนที่มีตังสดอยู่ในกระเป๋านะวันนี้เมื่อตะกี้ใครขายนาได้นะใครก็ไม่รู้ยกตัวอย่างสักคนหนึ่งขายนาได้เอาไปเก็บไว้ที่ไหนนะเก็บไว้ในตู้จนกระทั่งปลวกกินนั่นเขาเก็บในตู้ล็อกอย่างดีเอาละเขาทำตามหน้าที่ของเราของเขาละแต่เราวันนี้เราขายนาได้เงินสดกลับมาไม่เอาเงินเข้าธนาคารเนี่ยกลัวธนาคารล้มนะผลกลับมาไว้ที่บ้านหรือไปซื้อทองดีกว่าตอนนี้ทองขึ้นโอ้โหขึ้นตั้งเท่าไหร่ 4,000 เนี่ยใช่ป่ะเมื่อตอนไตรมาสแรกยังแค่ 30,000 กว่าตอนนี้34,000แล้วใช่มั้ยตอนนี้ทอง 34,000 ใครมีรีบเอาไปขายนะครับรีบเอาไปขายก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยถูกๆก็ไปซื้อกันใหม่นะอาจารย์มีเรื่องทองด้วยอะไรนะเรื่องทองด้วย
โอ้เยอะที่บ้านผมมีหลายทองทองยอทองหยิบทองม้วนนะครับรู้เรื่องทองพอสมควรติดตามติดตามเพราะว่ามันเป็นข่าวเป็นเรื่องใกล้ตัวมุสลิมไม่รู้ไม่ได้เรื่องแบบนี้มุสลิมจะรู้เรื่องทองตอนจะแต่งงานเนี่ยอ๋อเนี่ยจะตอนจะแต่งงานแสดงว่าจะแต่งงานอีกแล้วเนี่ยพอแล้ว2คนก็พอแล้วนะครับขายนาได้ไปซื้อทองเอาทองมาเก็บดีกว่าทองมันเป็นทรัพย์สินมูลค่าเพิ่มมีขึ้นมีลงเก็บเป็นเงินสดเงินเฟ้อค่าของเงินค่อยๆลดลงไปใช่ไหมซื้อทองมาเก็บลืมซื้อตู้เซฟมาเอาทองหิ้วกลับมาบ้านกระสอบหนึ่งถุงหนึ่งวางไว้หัวนอนนอนแล้วไม่ไหวแล้ววันนี้ไปขายนาซื้อทองมาด้วยทั้งวันเลยนะเอาทองวางไว้หัวเตียงหลับตื่นมาซุบฮ์เอ้ยวันนี้จะไปละหมาดไหมโว้ยแล้วเดี๋ยวละหมาดเสร็จจะต้องไปซื้ออะไรนะซื้อเซฟมาใส่ทองเฮ้ยล้วงมือไปควานข้างหลังหัวเตียงทองหายไปแล้วทองหายไปแล้วได้ละหมาดซุบฮ์ไหมคราวนี้ฮะได้ละหมาดซุบฮ์ไหมไม่แล้วละหมาดซุบฮ์ไม่รู้แล้วไปไหนก่อนเลยถ้ามีกล้องก็ดูกล้องก่อนเลยนะถ้าไม่มีกล้องไปโรงพักก่อนเลยถามว่าไอ้ทองที่เราวางไว้หัวเตียงเนี่ยมันใช่ที่เก็บมันไหมสะเพร่าไหมเลื่อๆไหมมั่นใจโอ้โหคนในบ้านลูกๆหลานๆทั้งนั้นไม่มีอะไรหรอกที่ไหนได้มันเห็นเราหิ้วทองเข้ามานอนอยู่คืนเดียวยังไม่ทันข้ามคืนเลยพรุ่งนี้ทองหายไปแล้วเหมือนกันกับคนที่เงินในบัญชีมีอยู่ในธนาอยู่ในแอปพลิเคชันของแบงก์อยู่ในแอปของธนาคารแต่ยังไปกดลิงก์อันนี้ก็รักษาไม่ดีนี่แหละคือคนมุฟลิสคนที่ทำแบบนี้ได้แสดงว่าจะต้องเป็นคนที่ผมไม่ได้บอกว่าไม่มีปัญญานะแต่สติไม่มีตอนนั้นต้องสติไม่มีชั่วขณะหนึ่งแหละถึงทำแบบนี้ได้ทั้งที่เรารู้เราหิ้วทองมา100บาท200บาททองคำเป็นก้อนๆนะครับหรือเงิน 3-4 หมื่น 5 หมื่นเป็นล้านอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีที่เก็บของมันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะผูกไหนๆก็พูดประเด็นมาถึงเรื่องนี้แล้วเพราะฉะนั้นพอเวลาเราขโมยของเนี่ยถ้าเราไปเจอเงินกองอยู่หน้าบ้าน3ล้านเนี่ยหยิบไปเลยนะมือไม่ถูกตัดนะเพราะมันไม่ใช่ที่เก็บรักษาแต่ถ้าเกิดเราไปขโมยจากในห้องเขาไปขโมยจากตู้เขาอันนั้นถึงจะถูกตัดมือน่ะชี้ช่องเลย นะพวกนี้พวกเรียนฟิกนี่ใช่ไหมเรียนฟิกเหมือนกันชี้ช่องเหมือนกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่สนับสนุนศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามัลมุฟลิสเนี่ยท่านรอซูลกำลังชี้แบบไกลๆในแง่ของทางภาษาว่าถ้าไอ้คนที่มันทำแบบนี้ได้เนี่ยแสดงว่าจะต้องเป็นคนที่ไม่มีสติยังคิดแล้วถึงขนาดที่ไม่รู้ว่ายอมให้ของที่ตัวเองเก็บสะสมมาตลอดชีวิตครึ่งค่อนชีวิตหมดไปภายในเวลาที่ไม่นานในเวลาที่ไม่อันควรเท่าไหร่จะเรียกว่าอันควรก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูแนวทางหรือช่องทางของมันเดี๋ยวอาจารย์ดูละตีฟต่อนะผมเอาแค่นี้ก่อนแค่คำว่ามาคำเดียวนี่แหละนะครับมันชี้ให้เห็นเลยว่าท่านรอซูลที่พูดกับอบูฮุยไรเราะห์ต้องการที่จะดึงสติอบูฮุยไรเราะห์แล้วก็ซอฮาบะห์คนอื่นๆที่อยู่ตรงนั้นด้วยว่าเฮ้ยความดีของคุณที่คุณมีอยู่แล้วเนี่ยอย่าเข้าใจนะว่าเอ้ยฉันทำความดีไว้เยอะแยะมากมายมหาศาลฉันได้เข้าสวรรค์แน่นอนอย่าลืมมันมีรูรั่วมันมีรูรั่วที่จะทำให้ถุงความดีของเราที่เก็บความดีของเราที่มันจะเล็ดลอดจนกระทั่งออกไปนะครับเมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อหลายปีก่อนท่านพี่น้องคือสมัยที่ท่านอิหม่ามซาอุชเรมนะครับยังเป็นอิหม่ามอยู่เคยขึ้นคุตุบะห์เรื่องนึงใครที่ไหนที่มักกะฮ์ผมไม่ได้อยู่นะตอนนั้นน่ะแต่ว่าได้มีโอกาสฟังท่อนที่เขาตัดมาเป็นคำพูดที่กินใจมากอิหม่ามชุเรมบอกอัลไกซุลมัสกูบไกซ์คือถุงปกติถุงเราเนี่ยเราจะเอาถุงไปใส่ของเนี่ยเราเอาถุงดีๆหรือถุงตูดรั่วถุงดีใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะใส่ของกินกลับบ้านเอาถุงรั่วไปใส่ได้ไหมวันนี้เลี้ยงอะไรนะจารย์เกี๊ยวใส่ปั๊บเข้าไปเกี๊ยวลงไปกองอยู่กับพื้นไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเลือกก่อนใจเอาเกี๊ยวใส่ถุงสะบัดตูดดีไว้เอาเกี๊ยวใส่เข้าไปได้
แต่ถ้าเกิดวันนี้เราหยิบถุงผิดเราเอาถุงที่ตูดรั่ววางเกี๊ยวปั๊บลงไปเป็นไงเกี๊ยวไปกองอยู่กับพื้นแล้วเพราะฉะนั้นชุเรมนะครับอิหม่ามชุเรมเคยบอกว่าอัลไกซุลมัสกูบไม่ได้พูดถึงเราถุงใส่ของแต่พูดถึงความดีงามของเราที่แต่ละคนต้องเก็บสะสมเอาไว้ถ้าวันดีคืนดีถุงอันนี้เกิดรั่วที่ก้นถุงขึ้นมาเราไม่รู้ตัวทีเราสะพายกระเป๋าแบกความดีบอกโอ้โหฉันบรรทุกความดีมาตลอดนะละหมาดวันละ5เวลาบวชรอมฎอนตลอดซะกาตไม่เคยขาดนะครับทำความดีกับคนอื่นญาติพี่น้องเครือญาติอะไรนะเพื่อนบ้านใกล้เคียงทำความดีมาตลอดฉันสะสมความดีไว้เต็มที่เลยหารู้ไม่ตะเข็บตูดตะเข็บของถุงเราตะเข็บของกระสอบเราที่เราเย็บมันไว้ที่เราบอกว่าแน่นๆมันเริ่มเปื่อยจนกระทั่งความดีมันรั่วไหลออกไปอะไรทำให้ตะเข็บหรือทำให้ถุงเรารั่วอาจารย์ดารุลาติฟครับมาต่อนะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายที่ผมพูดถึงเรื่องละหมาดเนี่ยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายผมหมายถึงว่าคนที่ทำความดีอย่างอื่นด้วยแต่ไม่ได้เริ่มต้นที่ละหมาดไม่ได้หมายความว่าไม่ละหมาดแล้วไม่ทำอย่างอื่นเลยนะหมายถึงบางคนเนี่ยละหมาดไหมละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างแต่ในความดีอย่างอื่นเช่นจะบอกว่าบวชอะไรบวชครบแต่ละหมาดไม่ครบนะหรือบริจาคเก่งแต่ไม่ละหมาดนั้นละหมาดเนี่ยมันเป็นเสาหลักของอิบาดะห์และถ้าละหมาดดีพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับมันก็จะทำให้อามันอื่นเนี่ยพลอยดีงามไปด้วยดังที่นบีได้พูดเอาไว้แล้วแต่คราวนี้เรามาดูต่อว่าคนที่ละหมาดดีแล้วละหมาดครบแล้วบวชก็ดีในฮะดีษบอกว่าเขาเนี่ยมาในวันกิยามะห์ในวันกิยามะห์เนี่ยมันก็จะมีคนที่มาหลายแบบพี่น้องถ้ามาแบบไม่ใช่ผู้ศรัทธาเลยนะเป็นกาเฟรเลยเนี่ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายไม่ได้ข้ามสะพานหรอกพอมาชุมนุมกันเนี่ยต้อนลงไปแล้วแต่คนที่จะข้ามสะพานเนี่ยคือคนที่เป็นมุสลิมและก็อีกส่วนหนึ่งที่จะตกลงไปจากการข้ามสะพานก็คือมูนาฟิกตรงนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องอามันนี่แหละเพราะมูนาฟิกก็แบ่งออกเป็น2ประเภทมูนาฟิกแบบเอียติกอดีเกี่ยวกับเรื่องของอีมานอันนี้พี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายครับอันนี้ร้ายแรงยิ่งกว่ากาเฟตอีกเพราะอะไรเพราะในใจเนี่ยซ่อนความเป็นกูฟตไว้แต่ภายนอกแสดงตนว่าเป็นมุสลิมซึ่งอันเนี้ยอยู่ในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมูนาฟิกเนี่ยมาเกิดตอนอยู่มะดีนะห์นี่แหละตอนมักกะห์เนี่ยไม่มีนะมาเกิดยุคในตอนที่นบีย้ายเข้ามาอยู่ที่เมืองมะดีนะห์เพราะบางคนพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายไม่กล้าแสดงตนประกาศตนว่าเป็นกาเฟรแต่ซ่อนความเป็นกาเฟรไว้ในหัวใจและภายนอกก็แสดงความเป็นมุสลิมแต่เมื่อใดที่อิสลามเกิดระส่ำระสายพวกนี้ป่วนทันทีนะส่วนมุนาฟิกอีกประเภทหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องอามันนี่แหละพี่น้องขี้เกียจละหมาดบ้างละหมาดไม่ครบบ้างนะแต่คราวนี้เรามาคุยกับคนที่ละหมาดดีพี่น้องไปสุราอัลฮัมดุลิลละห์ละหมาดตรงเวลาถือศีลอดก็ดีซะกาตก็มีแต่ปรากฏว่าเรื่องระหว่างเขากับอัลลอฮ์เนี่ยฮักกุลลอฮ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ครบถ้วนสมบูรณ์แต่มาเสียเรื่องของฮักกุลอาดัมฮักกุลอาดัมก็คือพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายการที่เราไปละเมิดพี่น้องด้วยกันบางคนเนี่ยไปเข้าใจแบบนี้เหมือนกันอาจารย์บอกว่าถ้าคดโกงคนมุสลิมเนี่ยมันบาปแต่ถ้าไม่ใช่มุสลิมเนี่ยไม่น่าจะบาปนะนี่เราไปอยู่กับใครไม่ได้เลยนะพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายรู้ไหมความคิดแบบนี้พวกไหนพวกยะฮูดนะพวกยะฮูดเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นพวกอาหรับแล้วก็โกงได้ไม่เป็นไรเพราะคนพวกนี้เนี่ยต่ำกว่ามันเชื่อแบบนั้นนะเขาคิดว่าเขาเป็นลูกของอัลลอฮ์พวกเราเองพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอะไรที่เป็นเรื่องไม่ดีเนี่ยแน่นอนกับพี่น้องมุสลิมเราก็ต้องระมัดระวังกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเองเราก็ต้องระมัดระวังเพราะอันนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วมีคนไปเตือนบอกว่าเฮ้ยทำแบบนี้เนี่ยมันสุ่มเสี่ยงนะมันจะเป็นซีนานะแกไปควงกันไม่แต่งเนี่ย
ไอ้นั่นมันสวนเลยบอกว่าอ๋อดิฉันควงเนี่ยสียังจ้ะนึกว่าสียังไม่บาปมึงไอ้ตุ้ยหมังก็เตรียมไม่รู้จะไปยังไงต่อบอกอ๋อมันครบสียังตกลงเนี่ยพี่น้องซีนาเนี่ยเขานับเฉพาะการที่ไปผิดประเวณีกับคนที่เป็นมุสลิมะอย่างเดียวเหรออ๋อถ้าไปขอโทษนะถ้าไปซื้อไปใช้บริการผู้หญิงตามสถานอบนวดเนี่ยไม่เรียกซีนาเรียกไหมเรียกเหมือนกันบาปเหมือนกันพี่น้องนะคราวนี้ในเรื่องของฮักกุลอาดัมเนี่ยเขาก็ไม่ได้ระมัดระวังในฮะดีษบอกว่าเขามาเนี่ยมาละหมาดมีนาผลบุญละหมาดตวงมาแล้วใส่กุใส่ถุงมาแล้วอาจารย์บอกใส่ถุงมาแล้วนะมีอยู่ในตาช่างดีเลยซียามก็มีถือศีลอดมีซะกาตมีแต่สิ่งที่มาด้วยก็คือชาตามะคือเขาเนี่ยเป็นคนชอบด่าคนด่าคนพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายก็อาจจะพูดเรื่องจริงแต่เขาไม่ชอบด่านะสิ่งที่ไม่ชอบพี่น้องเวลาไปพูดไม่ดีมันก็กลายเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่ไปละเมิดเขาดังนั้นเรื่องของฉายาเนี่ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายในสมัยก่อนอาจจะเป็นเพราะว่าชื่อมันซ้ำกันนะมึงใช่ไหมอาจารย์ฮาริมอาจจะไม่ค่อยซ้ำเพราะชื่อไม่ค่อยเขาเรียกอะไรเป็นชื่อสมัยใหม่แต่ซบเนี่ยยูซบเนี่ยเอ้ยพี่น้องเอ้ยซบแถวบ้านฉันเนี่ยเยอะไปหมดเลยหมัดนี่ยังเยอะมาป๋าฉันหมัดชื่อหลายคนพอไม่รู้จะเรียกอะไรก็เลยใส่ฉายาเข้าไปอาย่อฉันนี่ขายขนมคกก็กลายเป็นมัดแล้วก็คกเข้าไปฟังไม่รู้นึกว่าเป็นคางคกขายขนมคกอาย่อฉันนะมูฮัมหมัดเดี๋ยวตอนนี้ไม่ได้ขายแล้วคนที่ทำอะไรเขาก็จะเรียกแต่ถามว่าชอบกันไหมไม่ชอบและสิ่งที่ชอบเอามาพูดกันเนี่ยก็คือปมด้อยมีไฝที่หน้ามีคนนึงมีเป็นด่างพี่น้องโดนเรียกว่าเป็นด่างตอนหลังเขาเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษใหม่เป็น DK ด่างขาวแหละเป็นแต่ตัว DK กลายเป็นเท่ไปเลยรู้สึกเท่แต่จริงก็คือด่างขาวถูกเรียกแบบเนี้ยแต่สมัยก่อนเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องตลกนะเขามองกันเป็นเรื่องฮาเป็นเรื่องอะไรแต่พอในยุคปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีการรณรงค์กันแล้วว่าห้ามพูดถึงปมด้อยห้ามบูลลี่เคยได้ยินไหมห้ามบูลลี่ไอ้การบูลลี่นี่แหละมันเป็นการทำร้ายจิตใจคนซึ่งอิสลามสอนมาตั้งแต่ 1,400 กว่าปีแล้วและเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ภรรยาของท่านนบีเนี่ยเคยพูดถึงภรรยาท่านหนึ่งในลักษณะของเตี้ยหรือเปล่าฮะเตี้ยดำประมาณนี้นะซึ่งนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไอ้คำพูดของเธออันเนี้ยเอาไปล้างในน้ำทะเลเนี่ยมันยังไม่หายเลยพี่น้องความที่มันสกปรกอันนี้นบีสอนภรรยาพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายการบางครั้งที่เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยมนุษย์พี่น้องต้องเข้าใจคำว่ามนุษย์ก่อนนะนบีเป็นมนุษย์ไหมเป็นมนุษย์มีอารมณ์ไหมมีแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงคุ้มครองปกป้องจากบาปต่างๆภรรยานบีมีอารมณ์ไหมมีมีเรื่องของหึงหวงบ้างไหมมีดังนั้นบางครั้งที่อาจจะหลุดออกไปเราใช้คำว่าหลุดเพราะทำไมเรียกว่าหลุดเนี่ยต้องมีตลอดอย่างบางคนเนี่ยอาจารย์คนเนี่ยหลุดตลอดเลยหลุดยังไงอ่ะซ้อมเมียทุกวันอันนี้ไม่หลุดอันนี้สันดานขอโทษใช่ไหมถ้าทำทุกวันเนี่ยไม่เรียกหลุดใช่ไหมโตเรียกว่าหลุดไหมแต่ถ้ามุดนานๆทีปีโหนอาจารย์อาจจะโมโหภรรยาซึ่งไม่มีหรอกเป็นคนเรียบร้อยนะกลัวอย่าเรียกว่ากลัวสิเหมือนมันราชสีอาจารย์ต้องเป็นราชสีเกรงใจออกเกรงใจมันมีหลายคำนะที่ดูดีนะปรากฏมีอยู่วันหนึ่งหลุดออกไปโมโหฉันก็บางคนมีขี้โมโหมาก่อนเป็นวัยรุ่นเนี่ยชอบโมโหเดี๋ยวนี้เบาแล้วโตขึ้นไงพี่น้องรู้ไหมอายุเนี่ยพอเลข3ปลายเลข4เนี่ยสูงงอมอายุ40ไงนบีรับวะฮีตอน40เนี่ยหรือเขาเรียกว่าสูงงอมแล้วแต่ถ้าน้อยกว่านั้นเนี่ยตั้งแต่33ลงไปนะ33ลงไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะหลุดได้แต่ถ้า50ยังหลุดนี่หมดท่าเลยนะ60นี่ยังหลุดอยู่เนี่ยนะจะเข้าโรงไม่กี่วันอยู่แล้วยังจะหลุดอีกเหรออันนี้ห้ามนะ
เออเขาหลุดมาเขาถีบเลยนะอย่าให้หลุดแต่ถ้าอายุน้อยวัยรุ่นเนี่ยบางทีมันหลุดพอมันหลุดออกไปพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายก็พูดไม่ดีออกไปด่าออกไปเห็นไหมในฐานะของคนที่เตือนอันนึงนะพี่น้องที่บางครั้งเราไม่ได้เรียนรู้ก็คือว่าไปเตือนตอนไฟกำลังขึ้นเวลามีปากมีเสียงกันสามีภรรยากระทบกระทั่งกันลดความโกรธลงก่อนนบีจะเงียบก่อนพี่น้องคือแสดงท่าทางโดยการไม่ใช้คำพูดเงียบก่อนหลังจากได้สติแล้วคนเรามันจะมีได้สติไอตอนปี๊ดเนี่ยมันไม่ได้สติพอเบาลงปั๊บเอาไอช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่อะไรช่วงที่คุยเรียกคุยตอนที่อะไรตอนที่มันลงแล้วแต่ถ้าคุยตอนที่กำลังแรงๆนะมันอยู่บอกแค่นี้แหละเลิกกันมาหลายคู่แล้วเวลาเคลียร์เนี่ยต้องเคลียร์ตอนเย็นไม่ใช่ตอนเย็นไม่ใช่ห้าโมงเย็นนะตอนอารมณ์เย็นๆเอาจริงไหมพวกเราต้องเคลียร์เดี๋ยวนั้นไอ้นี่ก็ร้อนไอ้นั่นก็ร้อนปรากฏเป็นไงระเบิดลงเรียบร้อยมายอกก็ยอก็เลิกกันไปแล้วจ้ะยอเรียบร้อยแล้วสมัยนี้พี่น้องวัยรุ่นไม่รู้อะไรนะแต่งงานกันไม่นานไปได้ข่าวอีกแล้วอ้าวมันเลิกกันไปแล้วก็เพราะความซอบัดอดทนไม่เหมือนคนเมื่อก่อนที่ฉันบอกแบบนี้คนเมื่อก่อนซอบัดอดทนยังไงจะกินแกงจะกินข้าวสักทีนึงโตเอ้ยกะทิกว่าจะได้ทำไงกะทิไปซื้อได้ไหมไม่มีปอกมะพร้าวครับไปสอยมะพร้าวในสวนปอกอายอฉันเนี่ยมือปอกเสร็จขูดเสร็จต้องผ่าโปะมาให้มะต่อมะขูดมะพร้าวอันนั้นเขาเรียกอันนั้นไอ้ก่อนที่จะผ่าเนี่ยเขาเรียกขุยมันให้มันเรียบก่อนเคยไปตั้งแต่สมัยก่อนงานช่วยงานบุญไงเสร็จแล้วก็โปะออกมาก็ขูดมะพร้าวพอขูดมะพร้าวยังไม่ได้กินนะคั้นอีกเป็นไงเที่ยงแล้วยังไม่ได้กะทิเลยกว่าจะได้กินข้าวบ้านฉันน่ะ10โมงเช้ารอกะทินี่แหละไก่อีกอะไรอีกโอ้ยกว่าจะได้เขามีการรอคอยแต่ทุกวันนี้พี่น้องครับแค่มาส่งอาหารช้าเนี่ยรายงานแล้วนะมึงช้าบ่นแล้วมันอุตส่าห์ลุยฟ้าลุยฝนมาส่งให้ยังไม่ขอบคุณรายงานเขาช้าอีกเพราะรุ่นนี้ไม่ค่อยรู้จักรอดังนั้นสิ่งแรกที่มักจะเป็นการละเมิดที่ง่ายที่สุดก็คือการด่านบีจึงเริ่มคำว่าด่าก่อนไงเพราะด่าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรอารมณ์เราไม่พอใจอะไรเราก็ด่าแล้วเดี๋ยวนี้พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายแปลกไหมอาจารย์กลายเป็นคนด่าเนี่ยดังไอ้คนพูดเรียบร้อยคนขายของเรียบร้อยเฉยๆไม่มีกระแสแต่ถ้าไลฟ์ขายของแล้วด่าด้วยพูดจาหยาบคายคนชอบคนสมัยนี้มันก็แปลกคนแต่เราต้องสอนลูกหลานของเรานะว่าไอการด่าการพูดจาหยาบหรือการพูดถึงสิ่งที่มันเป็นเรื่องลามกการพูดถึงอวัยวะเพศบางอย่างนะหรือคำหยาบโลนเนี่ยเป็นสิ่งที่ศาสนาไม่อนุญาตและพอไปดูถึงก้นบึ้งของหัวใจจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครชอบหรอกครับแต่ถามว่ามันอาจจะมีเป็นกระแสไหมมีแปลกไหมแปลกอะไรที่มันแปลกมันเป็นกระแสมันจะเป็นที่จับจ้องแต่ข้อหนึ่งนะอาจารย์ไอ้พวกเนี่ยมันจะอยู่ไม่นานหรอกสังเกตเถอะอะไรที่มันมาปั๊บแล้วมันก็โอ้โหแล้วสักพักหนึ่งมันก็จะหายไปแต่ความดีงามนี่แหละการรักษาความดีงามนี่แหละที่ค่อยๆมาเนี่ยแต่มันจะอยู่ยั่งยืนและอะไรก็แล้วแต่พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายถ้าไม่มีความอ่อนโยนเข้าไปเนี่ยสิ่งนั้นมันจะหาคุณค่ามันไม่ได้นั้นความหยาบกระด้างเป็นสิ่งที่เมื่ออยู่ที่อะไรแล้วทำให้สิ่งนั้นน่ะลดคุณค่านะดังนั้นคนที่เป็นสามีที่มีความอ่อนโยนคนที่เป็นภรรยาที่มีความอ่อนโยนเขาก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่ถ้าฝั่งหนึ่งฝั่งใดเป็นคนที่หยาบกระด้างเป็นคนที่แข็งกระด้างเป็นคนที่หยาบโลนอยู่กันไม่มีความสุข
นะอ่ะการด่านั้นการพูดไม่ดีการด่าการประนามกันอันนี้ถือว่าศาสนาห้ามเมื่อเราด่าคนคนนั้นเท่ากับเราเนี่ยกำลังโอนย้ายผลบุญความดีเราเนี่ยไปให้บางคนก็บอกอาจารย์ฉันก็ด่าไม่ให้มันได้ยินเดะเออนี่มันมีเล่นฟิกอีกแล้วนะ ด่าไม่ได้ยินพูดจาไม่ได้ยินนะอ่ะอันต่อมาใช้คำว่ากอซับกอซับเนี่ยพี่น้องครับถ้าพูดถึงโทษอันนึงที่เป็นกอซับด้วยเนี่ยคือการใส่ร้ายผู้หญิงที่เขาเป็นคนดีนะว่าเขาทำซินาถ้าการใส่ร้ายแบบเนี้ยถือว่ามีโทษทางชะรีอะห์มีการเคี่ยนอาจารย์มีการเคี่ยนด้วยแต่ถามว่าถ้าเป็นใส่ร้ายเรื่องอื่นล่ะมีการเคี่ยนไหมตรงนี้ไม่มีแต่เป็นบาปใหญ่การใส่ร้ายนะอะไรที่ไม่ถูกต้องอะไรที่ไม่ได้เป็นจริงและเราเอาไปบอกเขาว่าเขาทำนะนั่นก็คือการใส่ร้ายพี่น้องครับอิสลามสอนให้มีความยุติธรรมอิสลามสอนให้มีความยุติธรรมแม้กระทั่งกับศัตรูคนที่เราไม่ชอบขี้หน้าเพราะมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยซอบาท่านหนึ่งถูกส่งไปเก็บภาษีที่เมืองคอยบัตตอนนั้นเมืองคอยบัตเนี่ยพวกยาฮูดอยู่พวกยาฮูดต้องการติดสินบนซอบาท่านนี้คือโดยปกติเวลามาเก็บซะกาตเนี่ยเช่นซะกาตพืชผลธัญพืชอินผลัมเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันจะมีอัตราส่วนของมันอยู่แล้วเก็บเท่าไหร่ได้เท่าไหร่เอาแยกออกมาเขาต้องการให้ตรวจให้น้อยเก็บไปน้อยแล้วก็รายงานว่ามันได้เท่านี้ทั้งๆอาจจะได้10อาจจะได้100โลสมมุตินะได้100โลก็ลงไว้แค่50เมื่อลง50เก็บก็ได้เก็บน้อยลงมาต้องการติดสินบนซอบาท่านนี้บอกว่าท่านกำลังทำให้ฉันเนี่ยอะไรคดโกงหรือเอาประโยชน์ทำให้เสียประโยชน์กับคนที่ฉันรักมากที่สุดก็คือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านนบีส่งเรามาเก็บซะกาตแต่เรากับเก็บน้อยโดยการรับสินบนกันนั้นหรือซอบาคนนี้ก็เลยบอกต่อว่าจะไม่มีการรับสินบนและฉันเองที่มีความรู้สึกกับท่านเนี่ยเหมือนกับหมูนะเหมือนกับลิงที่ถูกสาปพวกนี้ไงเกลียดแบบนั้นเลยแต่ไอความเกลียดของฉันเองเนี่ยก็จะไม่ไปเก็บเพิ่มจากสิ่งที่ศาสนากำหนดเห็นไหมเก็บน้อยก็ไม่ได้จะไปเก็บเพิ่มเพราะมันไส้เหม็นขี้หน้ามันเก็บมันเยอะๆก็ไม่ได้เพราะคนเราเนี่ยเวลาที่มันไม่มีความยุติธรรมพี่น้องมันก็จะมีทั้งเอามาน้อยหรือเอาให้มันเยอะทั้งที่ความจริงมันต้องจ่ายแค่นี้แหละแต่เอาให้มันเยอะมันจะได้เดือดร้อนก็เป็นไปได้ดังนั้นจะเอาเยอะจากความเกียดก็ถือว่าเป็นบาปเพราะมันไม่ใช่สิทธิ์ของเขาหรือจะเอาน้อยเพราะรับสินบนก็เป็นบาปดังนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับการใส่ร้ายป้ายสีกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันนำมามันก็คือความเสื่อมเสียไม่ได้ทำแล้วก็ถูกใส่ร้ายพี่น้องคิดว่าโต๊ะครูเนี่ยโดนใส่ร้ายได้ไหมอาจารย์คิดว่าได้โดนได้ไหมอาจารย์เงียบอาจารย์สงสัยไม่เคย ผมขออนุญาตแล้วกันนะช่วงที่ฉันสอนหนังสืออยู่เนี่ยอันนี้ก็เรื่องเมียนี่แหละเขาก็ลือกันว่าฉันเนี่ยไปมีภรรยาอีกคนหนึ่งเนี่ยใส่ร้ายนะเพราะไม่จริงแล้วก็เมากันพอเมากันไปมาปรากฏว่าความจริงมาเกิดตอนไหนรู้ไหมพอมาเกิดเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขานิก้าคนที่เป็นคู่กรณีซึ่งเราเนี่ยไม่รู้เรื่องไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกจนกระทั่งเอ้าไม่ได้เป็นภรรยาอาจารย์หรอเป็นอะไรไม่ได้เป็นความจริงมารู้แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าถูกใส่ร้ายมาตลอดฉันก็เลยบอกว่าถ้าอะไรที่มันไม่จริงพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายแล้วเราเอาไปพูดมันก็คือการใส่ร้ายล่าสุดเนี่ยอาจารย์เมื่อคืนมึงป่วนเลยป่ะ 2:15 ส่งข่าวกันมาอัลลอฮ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนบัดนี้ขออนุญาตนะท่านจุฬาถึงแก่อายันแล้วอาจารย์มนุษย์ได้ป่ะได้เสร็จมั้งวะอ่ะยังได้เลยเห็นมั้ยเออ
แล้วก็ปั่นป่วนกันไปหมดส่งมาคนมาถามฉันฉันบอกว่าเอามาจากไหนเอามาจากไหนเนี่ยแล้วคนระดับผู้นำนะท่านมีตำแหน่งนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพี่น้องผู้มีมาถ้าไม่ใช่ในกรในขอมันก็ต้องมีระดับขั้นตอนในการที่จะประกาศถูกไหมไม่ได้หมายความว่าอ๋อท่านจุฬาเสียไม่ได้ไม่ใช่แต่ถ้าถึงเสียชีวิตจริงก็ขอให้มันเป็นข้อมูลที่มันเป็นทางการเป็นการยืนยันมาจากลูกจากคนจากสำนักจากหน่วยงานแต่ไม่ใช่ส่งกันลอยๆไปและสุดท้ายก็เป็นการปล่อยข่าววันนึงมาปล่อยข่าวอาจารย์ฮาลิมตายแล้วยุ่งเหมือนกันนะนี่มานั่งบรรยายอยู่นี่ก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าอาจารย์เดี๋ยวมาชี้แจงได้แต่คนที่เขาไม่มีโอกาสชี้แจงสุดท้ายมีน่าจะมีการแถลงออกมาว่าเป็นข่าวเฟกนิวใช่ไหมเป็นข่าวเฟกนิวแล้วก็มีการสอนในนั้นด้วยฉันจะว่าดีนะเวลาที่บอกอะไรไม่จริงแล้วก็บอกด้วยว่าไอการกระทำแบบนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นบาปแล้วใครจะไปขอมาอัพอ่ะไปสามจุฬากันด้วยนะไปขอมาอัพกันนะใครส่งใครอะไรกันนะดังนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายมีสติก่อนแชร์เฉพาะไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้นะทุกเรื่องก่อนจะแชร์อะไรไปเนี่ยชัวร์ป่าววะมันจริงไหมมันใช่ไหมเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่เสียหายเพราะเวลาที่มันเสียหายมาแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้โทษต้นตออย่างเดียวก็โทษคนใครด้วยไอ้คนแชร์ด้วยสิจริงไหมดังนั้นเรื่องพวกนี้พี่น้องเราอย่ามองข้ามบางคนบอกว่าหุ้ยก็แชร์ไปเถอะมือเรานิ้วเราอะจริงพี่น้องนิ้วเราแต่ทุกครั้งที่แชร์ออกไปมันมีผลมันมีผลกับอะไรมันมีผลกับคนที่เขาเห็นโพสต์ยิ่งตัวฉันเองเนี่ยเป็นคนที่มีคนติดตามเยอะจะแชร์อะไรก็ต้องคิดให้ดีก่อนว่ามันใช่ไหมมันเป็นเรื่องดีไหมขออนุญาตครั้งนึงอันนี้เจอกับตัวเองเลยและเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแต่ดีนะผมมีคนที่เตือนตอนนั้นช่วงเลือกตั้งผ่านมาแล้วก็มีเพื่อนเนี่ยไปตัดต่อเอาพวงมาลัยเขาเรียกอะไรดอกสีเหลืองดาวเรืองป่ะอาจารย์อันดาวเรืองเนี่ยใส่นะจริงๆนะถือไม้เนี่ยกล่าวรับนิกะมันไปตัดต่อเอาดอกดาวเรืองใส่แล้วก็มีไม้เสร็จแล้วก็มีคนเยอะๆแล้วก็ทำว่าลงสมัครโอ้โหมากันเต็มอาจารย์เบอร์อะไรพักไหนเนี่ยก็เต็มเลยไอ้เราก็กล่าวขำๆอย่าไปซีเรียสปรากฏว่าเพื่อนส่งข้อความมาเป็นคนรักกันบอกว่าอาจารย์อาจจะไม่ได้เคยได้ยินนะเรื่องของการโกหกนะเพราะอิสลามเนี่ยการล้อเล่นต้องไม่เป็นการโกหกการล้อเล่นเอาเรื่องโกหกมาล้อเล่นไม่ได้ท่านนบีเนี่ยหยอกล้อด้วยเรื่องจริงนบีไม่ใช่เรื่องโกหกนบีใช่เรื่องจริงเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งมาถามว่าในสวรรค์มีคนชราไหมนบีก็บอกอ๋อในสวรรค์ไม่มีแต่ผู้หญิงคนนั้นเข้าใจว่าตัวของเธอจะไม่ได้เข้าสวรรค์ก็กลับไปร้องไห้ร้องห่มร้องไห้จนกระทั่งอีวันหนึ่งมาหาท่านนบีไม่ได้หมายความว่าคนชราไม่ได้คนในสวรรค์ไม่มีคนชราไม่ได้หมายว่าคนชราจะไม่ได้เข้าสวรรค์แต่เวลาคนชราเสียชีวิตฮัจญะเสียชีวิตอายุ100ปีสมมติแต่วันที่เข้าสวรรค์เนี่ยอัลลอฮ์จะให้มีอายุเป็นสาวไม่ใช่พอตายตอนร้อยเข้าสวรรค์ตอนอายุเป็นร้อยแก่งอบแล้วโหลไหวเหรอใช่มั้ยบางคนเนี่ยหมดสภาพแล้วอ่ะไอ้เรื่องทางเพศที่ไม่มีแต่ผู้ชายเนี่ยแล้วจะเข้าสภาพตอนนั้นน่ะไม่ใช่อัลลอฮ์ให้กลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้งนึงและก็เข้าสวรรค์ในเวอร์ชั่นนั้นในภาพนั้นเห็นมั้ยดังนั้นพี่น้องครับการใส่ร้ายนะบางครั้งอาจจะไม่ได้เกิดจากความตั้งใจเดี๋ยวนี้มันเกิดจากอะไรบางทีเกิดจากปลายนิ้วเองนะส่งข่าวกันไปนะเฟคนิวต่างๆนะแล้วก็มีอะไรอีกพี่น้องคนที่นินทานะนินทาว่าร้ายคนซึ่งการนินทาเนี่ยพี่น้องนะมันก็คือต้องมีคำว่ารับหลังหน่อยนะ เพราะแน่นอนว่าไม่พูดต่อหน้าแต่ถ้าเป็นการพูดตอนหน้าเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการตักเตือนกันบางคนเนี่ยฉันอยากจะเตือนมันเหลือเกินแต่ไม่ไปเตือนเจ้าตัวหรอกเอาเรื่องไม่ดีของเขาเนี่ยมาพูดรับหลังแบบนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับมันก็คือการโอนถ่ายผลบุญไปและไม่เกิดประโยชน์อะไร
ไม่เกิดประโยชน์อะไรการที่พูดในสิ่งไม่ดีกับคนอีกคนหนึ่งที่เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรมันได้อย่างเดียวก็คือมันสนุกปากมันปากแล้วบางคนเนี่ยที่อย่างที่อาจารย์บอกว่าไม่มีสติจริงๆเพราะอะไรเพราะเหมือนกับว่าอดไม่ได้วันๆนึงพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายก็จะตะเวนไปตามบ้านนั้นแล้วก็เอาเรื่องไอ้นั่นไม่ดีมาว่าเรื่องนี้ไม่ว่ามาว่าเรื่องนั้นบางคนก็มีคนก็ถามว่าเฮ้ยแกนี่มีเรื่องนินทาไม่เว้นแต่ละวันเลยเว้ยทำไมไม่หมดเรื่องสักทีบอกอ๋อไม่หมดแล้วก็เอาเรื่องแกต่อเดี๋ยวไปว่าบ้านอีกบ้านนึงต่อเห็นไหมมันจะหมดเรื่องได้ไงอ่ะมันเป็นเรื่องต่อเรื่องไอตอนที่มันอยู่กับเรามันเอาเรื่องบ้านข้างแม่ไม่มาคุยพอมันไปอีกบ้านมันเอาเรื่องเราแล้วไปคุยเห็นไหมพอมันเข้าอีกบ้านนึงคราวนี้มันได้3บ้านเลยไปคุยเป็นไงพี่น้องพวกนี้เป็นไงมีคนหนึ่งเขามาถามฉันก็บอกว่าเนี่ยมีคนนินทาญาติฉันเนี่ยไปทีไรแกชอบนินทาตลอดฉันไม่รู้จะทำไงฉันจะตัดญาติได้ไหมพี่น้องอิสลามไม่อนุญาตไอ้บ้านนี้มันนินทาเก่งไม่ได้แปลว่าอ๋อเราต่อไปนี้ไม่ไปสังคายนากับมันแล้วไม่ยุ่งไม่ติดต่อไม่ทำดีไม่ใช่แต่ต้องหาวิธีโดยการทำยังไงล่ะให้เขาลดลงมาแต่ถ้ามันลดไม่ได้เราก็ขอตัวแต่การไปเยี่ยมกันยังมีอยู่อีดไปก็ยังไปหากันอยู่ไปติดต่อสัมพันธ์ยังมีเอาเนื้อกุรบานไปแจกกันอยู่แต่พอเขาเริ่มอ้าปากพูดเรื่องชาวบ้านปั๊บมาอัสสลามจ้าขอตัวก่อนนะจ้าอันนี้ง่ายไหมง่ายแล้วก็บอกไปดิเดี๋ยวเรามีธุระต่อไปก่อนนะแล้วมีอยู่อันนึงเขาแนะนำอันนี้ดีมากอัญญาดีมากแกคนนี้ก็เรียกหน่วยจู่โจมเข้ามาบ้านเลยเขาบอกแบบนี้ถ้าจะคุยเรื่องการคุยได้แต่ถ้าคุยเรื่องคนอื่นเนี่ยฉันขออนุญาตทำอย่างอื่นนะเขาถามว่าทำยังไงเขาบอกนี่เดี๋ยวแจกกุรอานอ่านกุรอานกับฉันดีกว่าปรากฏพอจะเริ่มปั๊บนี่หยิบกุรอานอ่านกับฉันก่อนมันไม่ได้ไปคุยเรื่องคนอื่นแล้วเดี๋ยวคุยเรื่องเราเนี่ยแหละเป็นไงคุยปั๊บเริ่มลามไปบ้านนึงอันนี้หยิบกุรอานก่อนอ่านกับฉันก่อนอีก3 4 5วันไม่มาหาเลยนะพอชวนอ่านกุรอานเนี่ยกูอ่านที่บ้านก็ได้แต่เราจะมีวิธีแบบนั้นหรือเปล่าล่ะบางทีไม่ใช่เราก็บอกอ๋อฉันแค่นั่งฟังอย่างเดียวแต่แค่นั่นแหละไอ้อื้อๆกับเขานั่นแหละมีส่วนร่วมใช่ไหมบางคนบอกฉันไม่เคยไปดินทาแต่ฉันชอบฟังเว้ยตกลงมันจะบาปไหมนบีบอกคนดินทาแต่เราฉันฟังไงพี่น้องบางเรื่องเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบด้วยกันลองดิลองไปนินทาแล้วไม่มีใครฟังดิเดี๋ยวก็เลิกจริงไหมมีใครแม่งตั้งกระจกนินทาชาวบ้านผ่านกระจกเว้ยไม่มีหรอกแต่ที่นินทาแล้วมันเพราะอะไรเพราะมีลูกหาบมีลูกอะไรมีลูกต่อจริงหรือเปล่าเนี่ยถามเรายิ่งสนใจยิ่งอะไรยิ่งสนุกนะแล้วมีอะไรอีกพี่น้องไปทำให้เขาเลือดตกยางออกนักเลงหัวไม้พี่น้องผู้มีมารทั้งหลายนะคือแล้วก็ไปตีเขาไปตีแรงฟันแทงอันนี้มันจะไล่ไปเรื่อยๆระดับเลเวลมันเอาด่าพูดจาไม่ดีไปโกงทรัพย์นะไปนินทาไปพูดจารับหลังไปใส่ร้ายแล้วก็ลามไปถึงอะไรการใช้กำลังที่สุดของการอาธรรมอย่างหนึ่งกับผู้คนก็คือการฆ่าคนใช่ไหมท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยวันที่อพยพเนี่ยถึงขั้นอะไรแล้วฆ่าแล้ววางแผนตั้งกลุ่มกันมาแล้วรุมกันนะแล้วบอกว่าใครคนใดคนหนึ่งฆ่าไม่ได้เพราะอะไรต้องมีส่วนร่วมกันเวลาลงดาบเนี่ยให้ลงดาบพร้อมๆกันเพราะเวลาจะลงโทษจะได้ไม่ต้องลงโทษทั้งหมดบันีใดสักบันีหนึ่งกลุ่มเนี่ยให้รับผิดชอบร่วมกันวางแผนจนกระทั่งประทุษร้ายกับชีวิตแล้วนะอัลลอฮ์จึงอนุญาตให้นบีอพยพมาแต่ก่อนหน้านี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ก็มีการทำร้ายท่านนบีโดยการเอาไส้อูดเอากระเพาะอูดเน่าๆมาทุ่มใส่เอาเท้าเหยียบมั่งอะไรบ้างรัดคอมั่งแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นจะฆ่าแล้วก็บอยคอร์ดใช่ไหมช่วงปีก็มีบอยคอร์ดทำให้ไม่ทำการค้าขายแต่สุดท้ายของการอาธรรมที่สุดแล้วก็คือฆ่าคนเลยเอาชีวิตเลย
ดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายสิ่งที่เรากระทำไปทั้งหมดทุกอย่างมีราคาต้องจ่ายผมบอกนะทุกอย่างมีราคาของมันที่ต้องจ่ายเรานินทาคนก็เท่ากับผลบุญของเราก็หายไปแล้วเราไปทำร้ายใครเราไปโกงเข้าไปเท่ากับเราโอนผลบุญไปแล้วนะทุกอย่างมันมีราคาที่ต้องจ่ายไปประเด็นต่อมาก็คือว่าถ้าความดีของเราพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายมันหมดล่ะอัลลอฮ์ผู้ทรงยุติธรรมเมื่อกี้ก็มีละหมาดมาแต่ละหมาดของเราเนี่ยมันไปแล้วบ้านนี้สื่อสิทธิ์อดไปแล้วบ้านนั้นนะซะกาตก็ไปอีกบ้านนึงแล้วคราวนี้หมดแล้วความดีไม่เหลืออะไรแล้วพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายก็เป็นการเอาความชั่วของอีกคนที่เราไปนินทาซึ่งแน่นอนว่าไอ้คนที่นินทาเนี่ยมีบาปไหมมันก็ต้องมีบาปของเขาด้วยเป็นบาปส่วนตัวของเขาก็เอาบาปนี่แหละมาใส่ตัวเองเนี่ยความดีไม่เหลือยังไม่พอบาปยังเอามาใส่เพิ่มเข้าไปอีกนะจนกระทั่งสุดท้ายแล้วพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายก็ขาดทุนอย่างย่อยยับนะดังนั้นเมื่อขาดทุนอย่างย่อยยับล้มละลายแล้วเนี่ยบั้นปลายชีวิตก็ถูกลากลงไปในนรกดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับว่าจากหะดีษบทนี้นะแน่นอนว่าการทำอามันอิบาดะระหว่างเรากับอัลลอฮ์เนี่ยเป็นเรื่องของระหว่างเรากับอัลลอฮ์จริงๆคนละหมาดก็เขาก็ได้ผลบุญไปนะใครจ่ายซะกาตคนนั้นก็ได้ไปใครถือศีลอดผลบุญของใครของมันไปแต่พอเวลามันมีการไปละเมิดไปอาธรรมกับบุคคลอื่นมันไม่ใช่เรื่องระหว่างเราคนเดียวแล้วมันกลายเป็นเรื่องของอะไรด้วยสังคมเห็นไหมนั้นอิสลามเราเนี่ยไม่ได้สอนให้เราเป็นคนดีอยู่กับบ้านอย่างเดียวไม่สนใจอะไรเลยคนรอบบ้านเขาจะอดอยากเขาจะเดือดร้อนอะไรไม่สนใจไม่ได้อย่างที่อาจารย์บอกว่าแม้กระทั่งเราเนี่ยอยู่ในประเทศไทยที่กอซาที่กาซาเขากำลังโดนระเบิดกันเราก็จะต้องอย่าลืมในการที่จะขอดุอานะขอดุอาให้กับพวกเขานะจะบริจาคจะอะไรแล้วแต่พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายความสามารถแต่สิ่งเดียวที่เราขาดไม่ได้คือการอะไรการขอดุอาให้กับเขาดังนั้นตรงนี้เองพี่น้องนะจะทำให้สังคมเราน่าอยู่เนี่ยจะต้องไม่ไปละเมิดกันแล้วก็เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันและตรงกันข้ามพี่น้องผู้มีหมานต้องทำดีกับเขาด้วยโดยเฉพาะนบีเน้นใกล้ตัวเน้นคนเน้นเพื่อนบ้านแต่จริงๆเนี่ยเพื่อนบ้านนี่ก็รองลงมากับคนที่อยู่ในบ้านในบ้านเนี่ยดับแรกเลยคนแรกที่จะต้องทำดีที่จะต้องอยู่ในบ้านคุณพ่อคุณแม่แม่เรามาระดับหนึ่งเลยเอารองลงมามีใครอีกมีพ่อรองลงมาเอารองลงมาเอาภรรยาของเราบรรดาลูกๆของเราแม้กระทั่งความยุติธรรมก็ต้องให้กับลูกของเราเราจะอ้างว่าเราเป็นพ่อจะให้ใครก็ได้ไม่ได้นะเพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับอายอจะให้ของปรากฏว่าภรรยานะก็คือแม่เนี่ยก็บอกว่าฉันไม่ยอมเรื่องนี้ให้มันเกิดขึ้นไปถามท่านรอซูลให้ท่านรอซูลเป็นพยานก่อนนบีถามว่าท่านให้กับคนอื่นไหมเขาบอกว่าเปล่าให้คนเดียวนบีจึงบอกว่าจงให้ความยุติธรรมกับลูกๆเขาเลยกลับมาแล้วก็เอาคืนเพราะไม่สามารถจะให้ทุกคนได้เพราะการที่มายุติธรรมกับลูกก็เป็นที่มาของทำให้ลูกทะเลาะเบาะแว้งกันดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเราจะเป็นคนดีนะเป็นคนดีได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นระหว่างเรากับอัลลอฮ์เป็นอิบาดะห์กับเรากับอัลลอฮ์เดียวแต่รวมถึงเป็นมูอามะละห์เป็นเรื่องที่ศาสนากำหนดระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์ด้วยนั้นอิสลามเนี่ยคือศาสนาที่สมบูรณ์และครอบคลุมทั้งหมดครอบครัวเพื่อนบ้านและระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวให้อาจารย์ได้สรุปนะครับผมนะครับก็3ทุ่ม37นาทีนะครับขอเวลาอีก8นาทียัน5ทุ่มยัน5ทุ่ม นะครับอาจารย์ไม่เกรงใจผมเลยนะ ไม่ใช่ไม่เกรงใจเจ้าของบ้านนะครับก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวสรุปอีกนิดนึงนะครับว่าเมื่อตะกี้ที่ท่านอาจารย์อับดุลลาตีฟย้ำกับท่านพี่น้องว่านอกจากว่าสิ่งที่เราสะสมมาจากเรื่องละหมาดนะถูกต้องเพราะในหะดีษรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเรื่องคำแรกเลยก็คือคนนี้วันกิยามะห์มีละหมาด
แล้วก็อะไรนะอาจารย์มีละหมาดถือศีลอดซะกาตตกลงเราเอามาแค่นี้ใช่มั้ยวันกิยามะห์เราเอามาแค่นี้ใช่มั้ยอย่างอื่นไม่ต้องเอามาแล้วเอาก็รอซูลบอกไว้แค่นี้นี่ใช่มั้ยอาจารย์รวมเรื่องอื่นไม่ได้เปล่าครับจริงๆนี่คือพื้นฐานที่ท่านอาจารย์อับดุลลตีฟพูดไปตั้งแต่แรกที่ท่านรอซูลพูดว่าจะต้องมีละหมาดมีซะกาตมีถือศีลอดมาเพราะมันเป็นฟัรดูถ้า3อย่างนี้มีครบอย่างอื่นมีได้มั้ยอย่างอื่นมาง่ายๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีละหมาดไม่มีซะกาตไม่มีถือศีลอดถามว่าจะทำซอดาเกาะห์มั้ยถามว่าจะละหมาดสุนัตมั้ยละหมาดฟัรดูไม่เอาเนี่ยนะหรือจะบวชวันจันทร์วันพฤหัสมั้ยถ้าบวชรอมฎอนยังไม่เอาเลยเพราะฉะนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงขมวดเอาเฉพาะส่วนที่เป็นวาญิบมาก่อนเพราะในหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะมาตะกอรรอบะอิลัยยะอับดีบิชัยอินอะฮับบะอิลัยยะมิมมัฟตะรอตุอะลัยในหะดีษกุดซีท่านรอซูลบอกว่าอัลลอฮ์พูดว่าไม่ว่าบ่าวของฉันคนหนึ่งคนใดทำอามัลอิบาดะห์อันหนึ่งอันใดกับฉันก็แล้วแต่อะฮับบะอิลัยยะที่มันจะเป็นที่รักสำหรับฉันมิมมัฟตะรอตุอะลัยมากไปกว่าสิ่งที่ฉันกำหนดให้เป็นฟัรดูเพราะฉะนั้นนี่คือพื้นฐานนะครับนี่คือพื้นฐานของอามัลอิบาดะห์ทั้งหมดถ้าเราทำ3อันนี้ได้แสดงว่าอย่างอื่นเรามีพร้อมอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะไม่มีอย่างอื่น3อันนี้แล้วทำให้เราใช้ได้แล้วได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะครับละหมาดซะกาตอ้าวท่านพี่น้องละหมาดกันมาหลายปีหันไปดูข้างหลังสิละหมาดกองอยู่ตรงไหนบ้างมีไหมหรือเราละหมาดอิชาเมื่อตะเกียะละหมาดอิชากันตอนทุ่มกว่าๆเนี่ยทุ่มครึ่งเนี่ยอยู่ตรงไหนนี่ไม่มีเลยมองไม่เห็นเลยแต่ทำไมวันกิยามะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้กายในบางในหะดีษเดียวกันเนี่ยในคณิตในหะดีษความหมายเดียวกันเนี่ยฮะมีอีกหะดีษนึงบอกว่าวะยะตีบิฮัสนาตินกะอัมซาลิลจิบาลใช่มั้ยอาจารย์เคยได้ยินนะมีอันนั้นอยู่ในซุนันอิหม่ามอะห์มัดนะครับในมุสนัดโททีมซุนันในมุสนัดของอิหม่ามอะห์มัดมีความดีเหมือนภูเขาอ้าวตอนนี้ไม่เคยเห็นเลยละหมาดกันมั้ยอาจารย์ละหมาดใช่มั้ยอาจารย์25ใช่ไหมละหมาด20กว่าปีมาแล้วนะนะผม12นะครับละหมาดกันมาแต่เราไม่เคยเห็นละหมาดบวชกันมาเราไม่เคยเห็นบวชเราจ่ายซะกาตกันทุกปีใครไปหลายฮัจญ์ไปฮัจญ์มาหลายครั้งแล้วเคยเห็นฮัจญ์กองอยู่ตรงไหนบ้างไหมแต่พอถึงวันกิยามะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาแปลงเอาของพวกนี้ของที่เรามองไม่เห็นเนี่ยวันนี้เราอวดกันไม่ได้หรอกไม่เหมือนบัญชีไม่เหมือนตึกบ้านฉันโอ้โหหลังใหญ่เบ้อเร่อบ้านแกหลังนิดเดียวแต่ใครเอาละหมาดมาอวดกันได้โอ้โหฉันละหมาดใหญ่เบ้อเร่อเลยแกละหมาดน้อยเดียวไม่ได้แต่พอถึงวันกิยามะห์นี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการให้เกียรติกับคนที่ทำความดีวันนั้นอัลลอฮฺจะแปลงไอ้ของที่มองไม่เห็นนี่แหละทำให้เรามองเห็นได้มีความดีเป็นภูเขาท่านพี่น้องครับถ้าเรามีความดีเป็นภูเขาเหมือนปัจจุบันเรามีบ้านหลังใหญ่ๆหลังโตๆ4ห้องนอน3ห้องน้ำหรือมีนาเยอะๆมีสวนปาล์มมีสวนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นรายได้ของเรามีอพาร์ตเมนต์ร้อยกว่าห้องสมมุติวันนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาความดีให้มันมาประกวดกันคนที่มีความดีเยอะๆเป็นไงสมมุติถ้าเกิดอาจารย์ดุลลตีฟไปวันกิยามะห์มาดูเอาใครเอากัน2คนนี่แหละนะเล่นกัน2คนนี่แหละอาจารย์ดุลลตีฟอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความดีที่อาจารย์ดุลลตีฟสะสมมามากเป็นภูเขาเลยผมไปยืนอยู่ข้างๆอัลเลาะห์ความดีมีเท่ารถ10ล้อกองไว้เหมือนหินลูกรังอ่ะนะหน้าผมกับหน้าอาจารย์อับดุลลตีฟจะเหมือนกันมั้ยไม่เหมือนหน้าอาจารย์ดุลลตีฟเป็นไงแสดงสิความดีจะมีแต่ความยิ้มแย้มความแจ่มใสเพราะความดีของตัวเองมีเยอะวันนั้นหน้าอาจารย์วิรติฟเป็นยังไงฮะใสขาวพองนะฟะอัมมัลลาดีนัสวัดดัตวูจูฮุมแต่ในขณะที่อีกใบหน้าอีกพวกนึงเป็นยังไงมือดำทะมึนนะถึงแม้ว่าจะไม่เป็นฝ้าก็ดำใช่ไหมนั่นคือคนที่มีความดีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดแค่3เรื่องท่านพี่น้องอย่าเข้าใจว่าอ๋อมันจะมีมาหาเราแค่3เรื่องแค่เรื่องละหมาดซะกาตแล้วก็เรื่องถือศีลอดเท่านั้นไม่ใช่ความดีทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงมันจะมาหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นผมเสริมอีกประเด็นนึงเมื่อตะกี้อาจารย์ดุลตีพูดแตะไปแล้วแต่ผมขอกระทุ้งอีกนิดนึงนะ
ทำไมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าชะตะมะฮาซาวะกอซะฟะฮาซาวะฎอรบะฮาซาวะอะกะลมาละฮาซาท่านรอซูลพูดถึง4แบบในการละเมิดคนอื่นเอาไว้2อันโดยช่องทางทางไหนปากกับลิ้นอันที่2ใช้แรงนะใช้กำลังเหมือนที่อาจารย์ดุลติฟว่าอันที่3ไปเอาทรัพย์คนอื่นเขาท่านพี่น้องคิดว่าไอ้4ช่องทางเนี่ยอันไหนเราทำได้ง่ายที่สุดเรามีโอกาสรั่วได้มากที่สุดเรามีโอกาสหลุดได้มากที่สุดพูดใช่ป่ะหรือบางครั้งอย่างที่พูดเมื่อตะกี้ที่อาจารย์ดุลติฟเสริมบอกไปเมื่อตะกี้บางทีเราไม่ต้องพูดด้วยซ้ำแต่เราสามารถทำให้น้ำทะเลทั้งน้ำทะเลเหมือนที่ท่านนบีตำหนิพระนางไอชะถ้าคำพูดของเธอเอาไปแย่ในน้ำทะเลน้ำทะเลเน่าเลยนะเพราะคำพูดบางคำพูดของเราเราไม่ทันระวังบางทีเราพูดสนุกสนุกนะครับเราพูดสนุกสนุกเราพูดไม่ได้คิดด้วยซ้ำแต่หารู้ไม่ว่านั่นคือต้นทุนมันมีอะไรมันมีราคาของมันที่เราจะต้องจ่ายเราไม่ได้คิดด้วยซ้ำบางทีเราพูดสนุกสนุกอัลลอฮ์ไอ้นั่นมันอย่างนั้นไอ้นี่มันอย่างนี้คนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับบางทีเราบอกว่าชีวิตเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยฉันไม่เคยโกงใครเลยเป็นไปได้เป็นไปได้ไหมไม่เคยโกงใครเป็นไปได้ทั้งชีวิตนี้ฉันไม่เคยตีทะเลาะตบต่อยกับใครเลยเคยไหมอาจารย์เคยต่อยใครบ้างยังเคยอ้าวแต่โดนไปแล้วหนึ่ง นะ ผมเป็นคนแย่มาตั้งแต่เด็กไม่เคยได้ต่อยกับใครเลยใครจะต่อยเราเราเป็นไงวิ่งก่อนเราหนีเขาก่อนเพราะฉะนั้นผมโชคดีไม่เคยต่อยกับใครเลยเพราะเป็นคนป๊อดมาก่อนนะครับความโชคดีเป็นแบบนี้แหละแต่ถามว่าเรื่องพูดถึงคนอื่นเนี่ยไม่มีคนหาเรื่องเลยคนหาเรื่องเนี่ยมีเราหาเรื่องเขาก็มีแต่ไม่ถึงกับต่อยเพราะเราหนีก่อน นะผมหนีก่อนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้ทุกวันโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำบางทีแค่คำบางคำหรือแค่การกระทำหรือแค่ปลายนิ้วของเรามันก็ทำให้เรานะครับอย่างที่เมื่อตะกี้ท่านรอซูลพูดกับพนางอาอิชาเลยอาอิชานี่พนางท่านรอซูลรักไหมรักนะรักมากที่สุดด้วยนะแต่ท่านรอซูลบอกว่าถ้าเกิดเธอเอาคำพูดนี้นะคำพูดของเธอที่พูดไปเมื่อตะกี้จริงๆไม่ได้พูดด้วยซ้ำนะแค่ทำท่าแบบนี้ทำท่าเฉยทำท่าแบบนี้แปลว่าอะไรมีคนมาหาใครมาหาล่ะไม่ตอบอะหึงเลยทำท่าแบบนี้ตอบท่านรอซูลไม่ได้พูดนะแปลว่าอะไรทำท่าแบบนี้เตี้ยนบีบอกอินนาฮาเราอินนาฮาละกาลิมาตุนเรามูซิยัตบิมาอิลบาห์ถ้าเอาหากเอาไปแช่ในน้ำทะเลมูซิยัตเอาไปปนสมมุติท่านพี่น้องน้ำหนึ่งแก้วเนี่ยผมหยดไอ้นี่ลงไปหนึ่งหยดเนี่ยน้ำจะเสียทั้งแก้วไหมนิดเดียวเสียนิดเดียวอาจจะไม่เห็นด้วยอาจจะไม่เห็นด้วยแค่อันนี้นิดเดียวแค่หนึ่งช้อนจิ๊บแค่นี้แต่นี่คำพูดนี้นบีบอกถ้าท้ามทะเลทั้งทะเลทะเลยังเน่าได้เพราะคำพูดนี้นี่คือความรุนแรงของมันเพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องฝากท่านพี่น้องเรื่องปลายลิ้นเนี่ยนะเคยมีคนเขียนหนังสือผมจำชื่อไม่ได้เป็นหนังสือที่ดีมากอาฟาตุลลิซานหายนะของลิ้นรวบรวมไว้หมดเลยผมเคยคิดจะแปลเดี๋ยวฝากอาจารย์ดุลติฟแปลแล้วกันอาจารย์ดุลติฟเก่งผมเคยคิดจะเอาหนังสมัยเรียนนะโอ้โหหนังสือเล่มนี้พอเราอ่านแล้วเฮ้ยมนุษย์ดีเราทั้งหมดเลยนี่ว่าถ้าเราเอาไปแปลแล้วคนอื่นเขาได้อ่านเขาได้เข้าใจเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับเรามากเลยนะอาจารย์ฝากหาหนังสือต้นฉบับมาแปลนะนะครับอาฟาตุลลิซานเริ่มตั้งแต่โกหกเริ่มตั้งแต่นินทาเริ่มตั้งแต่ใส่ร้ายเริ่มตั้งแต่ทุกอย่างที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเอาไว้นะมีมะใช่มั้ยคนพวกนี้ไม่ได้เข้าสวรรค์ใครดายะดุคูลูนัลญันนะตัลกอตาร์คอกอนตาร์ไม่ได้เข้าสวรรค์พวกไหนยุยงปกปันยุยงปกปันอัลลีนัมชีบินนามีมาเรื่องไม่จริงเอาไปพูดใส่เขาว่าแย่เขาว่าแย่เขาว่าไอ้นั่นมันว่าเองอย่างนั้นวันนั้นไปบ้านมันบอกอย่างนั้นทั้งที่เขาไม่ได้พูดอะไรกันเลยมีไหมคนพวกนี้บ้านนะครับอย่าให้เป็นตัวเราก่อนแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นฝากท่านพี่น้องนะจริงๆแล้วการพูดถึงคนอื่นเนี่ยนะเป็นเรื่องที่เราจะต้องระวังแต่ถึงกระนั้นก็ดียังมีข้อยกเว้นนะท่านรอซูลเคยพูดถึงคนอื่นในพูดถึงคนอื่นไหม
ท่านรอซูลเคยพูดถึงคนอื่นนะครับเมื่อตอนที่อาจารย์ดุลตีพูดไปถึงเมื่อกี้ทำให้ผมนึกถึงสมัยเรียนสมัยเรียนมันจะมีกลอนบทหนึ่งนะครับที่พอเวลาเราเรียนอิลมุลยัดฮวัตตะดีลนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิชาหะดีษเนี่ยมันจะมีข้อยกเว้นในการพูดถึงคนอื่นอยู่6กรณีด้วยกันอัลกอดฮุไลซะบิกีบะตินฟีซิตตะตินมุตะซัลลิมินมุอัรริฟินนะครับเดี๋ยวสิมุตะซัลลิมินมุอัรริฟินวะมุฮัซซิรินวะมุญาฮิรินฟิสกอวะมุสตัฟตินวะมันตะละบัลอิอานะติฟีอิซาลาติมุนกะรอ6กรณีนี้อนุญาตให้เราพูดถึงคนอื่นได้จะบอกว่าเฮ้ยเราต่อไปนี้เราจะไม่พูดถึงคนอื่นเลยไม่ใช่เราสามารถพูดถึงเขาได้ใน6กรณีต่อไปนี้แต่เนื่องจากเวลามันน้อยท่านพี่น้องนะเวลามันน้อยผมฝากอาจารย์อดุลลตีฟนะอัลกอดฮุไลซะบิกีบะตินฟีซิตตะตินนะครับเดี๋ยวอาจารย์อดุลลตีฟมาต่อยอดครั้งต่อไปนะครับมาต่อยอดครั้งต่อไปว่าเราถ้าเราจะพูดถึงคนอื่นเราได้แค่6กรณีนี้เท่านั้นมาคนเดียวไม่ได้อาจารย์ต้องมาด้วยมันพูดเรียงเดียวกันอาจารย์มันก็แย่งกันน่ะสิไม่เป็นไรแบ่งคนละ3นะเพราะฉะนั้นมี6กรณีนี้เท่านั้นจำนะฮะมุตะซัลลิมินมุอัรริฟินวะมุฮัซซิรินวะมุญาฮิรินฟิสกอแล้วก็วะมุสตัฟตินวะมันตะละบัลอีอานะตะอะลาฟีอิซาลาตินมุนกะรีท่านรอซูลเคยทำไว้ทั้งหมดเลย6กรณีนี้เพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าแต่ถ้าเกิดเราไม่พูดถึงคนอื่นได้จะดีที่สุดนะเหมือนที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยมีคำพูดหนึ่งใครพูดมากย่อมอันนี้ท่องมาจากฟัดดูอินใครพูดมากย่อมผิดพลาดมากใครผิดพลาดมากย่อมบาปมากใครบาปมากนรกย่อมคู่ควรกับเขาที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นจากที่สิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมย้ำเตือนกับเรานั้นเราไม่ต้องระวังเรื่องอื่นเราต้องระวังทุกแง่ทุกมิตินะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคำพูดของเรามันสามารถที่จะหลุดมันสามารถที่จะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกๆวินาทีทั้งความที่เราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่ผลของมันนั้นนะครับเหมือนกับที่พนางอิชาทำท่าแบบนี้เองทำท่าแบบนี้ไม่ได้หลุดปากออกมาด้วยนบีบอกน้ำทะเลยังเน่าเลยทั้งทะเลนะครับเพราะฉะนั้นคำพูดอะไรก็แล้วแต่ขอให้เราระมัดระวังนะครับย้ำเตือนกับท่านพี่น้องเตือนตัวผมเองพูดมากนั่งพูดมา2ชั่วโมงเนี่ยโดนคนอื่นต้องมีสักนิดนึงแหละไปสะกิดคนอื่นใช่ไหมนั่งพูดกันมาเนี่ยตั้งแต่2ทุ่มนี่จะ4ทุ่มอยู่แล้วต้องไปกระทบคนอื่นบ้างเพราะฉะนั้นขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ปกป้องเราทุกท่านนะครับให้รอดพ้นจากความเสี่ยงหรือว่าความที่เราจะต้องไปเจอกับความที่จะเราจะต้องไปเจอกับความล้มละลายหรือการที่เราจะต้องเสียความดีให้กับคนอื่นไปโดยที่เราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่นะครับและขอให้ความดีงามทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้สะสมเอาไว้เนี่ยอยู่คู่กับเราไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ท้ายที่สุดขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาเราให้เราได้มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องอย่าเพิ่งเข้าใจนะมีความดีไปเยอะๆและได้เข้าสวรรค์เลยเนี่ยเคยได้ยินหะดีษที่นบีละหมาดจนขาบวมใช่ไหมแล้วนบีก็บอกว่าไม่มีใครได้เข้าสวรรค์เพราะอามัลอิบาดะห์ของตัวเองนะนอกจากว่าอัลเลาะห์จะเมตตาให้กับเขาเสียก่อนเพราะฉะนั้นอย่าลืมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอให้ความปลอดภัยความเมตตาและความเป็นบะเราะกะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบกับเราทุกคนเพราะนั่นคือกุญแจดอกสุดท้ายที่จะไขเราพาเราเข้าสู่สวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บีวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน